Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าดีใจชีวิตคนเราเนี่ยพี่น้องครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแม้กระทั่งสายตาซึ่งผมก็ไม่คิดเลยว่าสายตาแบบยาวจะเกิดขึ้นกับตัวเองผมเนี่ยมองไกลได้ถนัดมากเลยแต่มองหนังสือมันลายเขาว่าตาสายตายาวก็เลยต้องไปซื้อแว่นสวยไหมแต่ถูก350บาทเอาไว้ในกรณีดูนี่อย่างเดียวถ้าไม่ใส่นะพี่น้องมันลายเหมือนพร่าอะไรสักอย่างแต่ถ้าไกลๆเนี่ยมองเห็นหมดน่ะมันมองได้แต่ถ้ามามองหนังสือนี่ตายเลยเลยต้องขออนุญาตใส่นะนี่ชีวิตคนเราอ่ะไม่มีใครรู้เลยอย่างครูสมานนี่จะใกล้จะไกลใช้แว่นอย่างเดียวแล้วนะครับเราอะไรก็แล้วแต่ตามัวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าใจมัวนี่สิปัญหาใหญ่ผมวันนี้จะสอนซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่19แล้วนะ แล้วก็วันนี้เนี่ยจะให้พี่น้องได้รู้ว่าต้นไม้ทำไมคนถึงปลูกต้นอินทผลัมแล้วนบีพูดยังไงกับต้นอินทผลัมมันจะอยู่ในซูเราะห์นี้เลยแล้วก็อยู่ในซูเราะห์ในอายะห์ที่19ด้วยเราเห็นไหมประเทศไทยคนที่นำเอาอินทผลัมมาปลูกต่างศาสนิกคนที่ขายอินทผลัมได้ดีที่สุดต่างศาสนิกพี่น้องรู้ไหมเขาขายนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเป็น10ตันต่อเดือนต่างศาสนิกแล้วคิดดูกิโลหนึ่งเท่าไหร่อินทผลัมสดอ้าว300ก่อนๆนี่700ใช่ไหมลดลงมาเหลือ3ครูลองดูโลละ300 100โลเท่าไหร่10โล 3,000 100โล 30,000 1,000 โล 300,000 1,000 โลนี่1ตัน1,000 โล1ตันและขายได้10ตัน1,000 โลเนี่ย 300,000 คูณ10สิเห็นไหมเขาขายอินทผลัมอันนี้ต่ำสุดนะต่ำสุดต่อเดือนเพราะอินทผลัมที่คนต่างศาสนิกเขาเอามาปลูกกันนะพี่น้องทลายหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำๆ8โลถึง20โลแล้วมันออกเป็น10ๆทลายต่อต้นแล้วลองดูสิเขารวยเงินไปแล้วกับอินทผลัมนี่ผมไปเมืองกาญมาคนที่ตั้งปลูกสวนอินทผลัมเป็นต่างศาสนิกมีโรงงานผลิตน้ำอินทผลัมคนต่างศาสนิกผมไปซื้อต้นอินทผลัมสวนเขานั่นแหละแล้วดูมาดูว่าเอออัลลอฮ์กล่าวทำไมกล่าวอินทผลัมนะครับนั้นมีโอกาสตายังดีอยู่อ่านกุรอานปากยังพูดอยู่อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์อยู่เปล่าๆซิกรุลลอฮ์พี่น้องถ้าเราไม่ได้อ่านกุรอานเป็นเล่มๆก็กุนฮุวัลลอฮ์นั่นแหละกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซอมัดลัมยะลิดวะลัมยุวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนั่งอยู่ตรงไหนชมปลาในบ่อต้นไหนที่ถนัดกุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูนให้ปากเรามีบารอกัตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่เรื่องที่จะสอนวันนี้ซูเราะห์อัลมุมินูนตั้งแต่อายะห์ที่19ร็อบบิชรอฮ์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอ่ะกุรอานคือทางนำเราเรียนซูเราะห์อัลมุมินูนมาแล้วอัลลอฮ์กล่าวไว้แล้วมุมินที่จะประสบกับชัยชนะ6-7ข้อ6-7ข้อข้อที่1
อัลลอฮ์บอกกอดอัฟลาฮัลมุมินูนมุมินจะประสบกับชัยชนะข้อที่หนึ่งเลยละหมาดเหมือนนบีละหมาดเหมือนนบีท่าทางเอ่ยหัวใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ท่าทางเหมือนนบีนี่ข้อที่หนึ่งอันที่สองมีตังจ่ายซะกาตนะครับอันที่สามออกห่างจากเรื่องไสยสาระโอ้โหมันที่อัลลอฮ์ว่าน่ะถูกหมดแหละแต่ฉันทำไม่ได้เรื่องของเรื่องทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้เต็มหน่วยก็ได้สักนิดนึงเคยดูละครทุกวันทุกวันกับลดเหลือละทีละสามวันให้มันให้อัลลอฮ์มองมั่งให้อัลลอฮ์เห็นมั่งว่าเออเนี่ยเราลดแล้วนะเดี๋ยวทักพักนึงเถอะจะลดให้หมดนะครับในอายะที่19อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฟาอันชะนาละกุมบิฮิจันนาติมมินนาคีลิววะอะนาบิลละกุมฟีฮาฟาวากิฮุกะซีรอตุมวะมินฮาตะกูลูนอัลลอฮ์กล่าวไว้อย่างนี้นะครับฟาอันชะนาละกุมบิฮิและเราได้ให้มันเกิดขึ้นมาเป้าหมายก็คืออัลลอฮ์บอกน้ำจำไว้เลยนะครับกุลลูไฮเย็นมีนั่นมาทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องอาศัยน้ำครูสมานลองยกมาสิอะไรมั่งที่โตมาไม่ต้องใช้น้ำครูสมานลองเอามาเลยแบบว่าจะค้านสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกสักอันนึงไหนอัลลอฮ์และรอซูลบอกกุลูให้เย็นมีนันนะมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องพึ่งพาน้ำปะนอมจ๊ะลองนึกมาหนึ่งอันลองนึกมาหนึ่งอันน้องนี่มาเรียมลองนึกสักหนึ่งอันหัดยาลองนึกสักหนึ่งอันสิว่าอะไรนะดอกไม้ไอ้นี่มันดอกไม้พลาสติกกุลูไฮเย็นทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องพึ่งต้องพึ่งพาน้ำน้ำจึงสำคัญอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวในอายะนี้ว่าฟาอันชะนาละกุมบีฮียันนาตินและเราด้วยให้กำเนิดขึ้นมาอะไรล่ะยันนาตินแปลว่าสวนต่างๆอัลลอฮ์จะเล่าถึงสวนสวนเนี่ยสวนผลไม้อัลลอฮ์จะเล่าลากุ้มให้แก่มนุษย์ทั้งหมดเลยบีฮีด้วยกับน้ำสวนนั้นอัลลอฮ์ยกตัวอย่างอะไรบ้างมินนาคีลินจากสวนอินทผลัมพี่น้องรู้ไหมเห็นอินไม้ที่อินทผลัมที่มันอยู่กลางทะเลทรายมันอยู่ได้ไม่มีใครไปรดน้ำเพราะอินทผลัมมันพึ่งน้ำคือมันกินเหงื่อของมันเองมันกินเหงื่อในตัวมันน่ะมันเอาน้ำจากเหงื่อในตัวมันเลยออกมาแล้วก็แค่ไอ้อินทผลัมทำไมมันอยู่ได้มันกินเหงื่อของมันเองนะครับอ้าวเวลาอัลลอฮ์บอกมินนาคีลินจากต้นอินทผลัมมีหะดีษอยู่บทหนึ่งอิบนุอุมัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์นบีเล่าให้ฟังว่านบีเนี่ยบอกว่ามีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งใบของมันไม่ร่วงใบของมันไม่ร่วงโอ้โหซอฮาบะห์คิดแหลกเลยมันต้องเป็นต้นไม้อยู่ในกลางทะเลทรายแน่ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ย่าอย่างงู้นนบีคนนู้นบอกอย่างนี้คนนี้ไม่มีใครถูกเลยจนกระทั่งนบีซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลบอกเลยดีกว่าไอ้ต้นนั้นอะไรนบีบอกอันนักละต้นอินทผลัมเพราะอินทผลัมพี่น้องรู้ไหมมันมีประโยชน์ทั้งต้นเลยใบของมันไม่สร้างปัญหาให้กับคนปลูกใบของมันไม่สร้างปัญหาให้คนปลูกเ
พราะใบของมันไม่มีหลุดร่วงใบอินทผาลัมจะไม่หลุดออกจากกิ่งโดยธรรมชาติใบอินทผาลัมจะไม่หลุดออกจากกิ่งดูนะครับแล้วใบของมันให้ร่มเงานอกจากใบของมันให้ร่มเงาแล้วผลของมันเป็นยังไงอินทผลัมอร่อยลองเรากินดิลองกินหลายๆชนิดดูมีบาฮีเอ่ยมีซุกรีเอ่ยมีอัจวะเอ่ยมีอะไรนะดำๆลูกใหญ่ๆเม็ดจูนชื่อภาษาอังกฤษเรียกมัจฮูนเราก็เป็นเม็ดจูชื่อทางอาหรับเรียกมัจฮูนเนี่ยแต่ละอันลองเราได้กินคราวนี้เราเนี่ยมันไม่ได้เคยถนัดอย่างนั้นเรามันถนัดมะม่วงดองพวกอย่างนี้ถ้าของมาเห็นแล้วมึงเอ้ยของเรามันถนัดอย่างนี้เราคนละเพศแต่จริงๆทำไมอ่ะเราถึงกินผลไม้ของอาหรับได้บ้านทุกบ้านนะครับต้องมีผลมีอะไรนะอินทผลัมติดบ้านด้วยนบีบอกบ้านไหนมีอินทผลัมติดบ้านบ้านนั้นไม่จนบ้านนั้นไม่จนโอ้โหเพราะอินทผลัมพี่น้องหนึ่งเก็บได้นานความหวานของมันให้ชุ่มชื้นกับร่างกายถามว่าเวลาเราเก็บไว้นานๆและอยู่ในตู้เย็นเนี่ยพี่น้องให้หิวมาสักเม็ดหนึ่งกับน้ำสักแก้วนึงอัลลอฮ์พี่น้องอยู่ได้แล้วนี่คือต้นอินทผลัมที่อัลลอฮ์กล่าวแล้วนบีก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยแต่เรื่องนี้มันมีเหตุการณ์ที่อิบนุอุมัรเนี่ยอยู่ด้วยคราวนี้นบีก็ถามแต่อิบนุอุมัรเนี่ยไม่ยอมตอบคนอื่นก็ตอบอย่างนั้นอิบนุอุมัรไม่ตอบระดับซอฮาบะห์คอลีฟะห์พี่น้องคิดว่าฉลาดไหมเก่งไหมแต่คำถามที่นบีถามว่ารู้ไหมต้นไม้อะไรที่มันใบไม่ร่วงซอฮาบะห์ระดับไซนาอุมัรยังตอบไม่ได้ซอฮาบะห์เต็มเลยรุ่นผู้ใหญ่อยู่แต่อิบนุอุมัรซึ่งเป็นเด็กลูกของไซนาอุมัรคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นต้นอินทผลัมคราวนี้เวลานบีเฉลยอิบนุอุมัรก็มาบอกกับพ่อ ในใจลูกรู้แล้วว่าที่นบีถามน่ะคือต้นอินทผลัมพ่อก็บอกลูกแล้วทำไมไม่บอกอ่ะทำไมไม่บอกนบีเพราะคำถามของนบีเนี่ยมันเป็นศาสนาทำไมไม่บอกเวลาไม่บอกรู้ไหมอิบนุอุมัรว่าไงพ่อครับจะให้ลูกบอกได้ยังไงอ่ะคนอัลเลมคนผู้ใหญ่อยู่เต็มเลยเนี่ยดูมารยาทของอิบนุอุมัรที่ชื่อของคนคนนี้ 1,400 ปีมาจนทั้งถึงวันเนี้ยชื่อเขาพวกเรายังพูดอยู่กันทุกวันความมารยาทดีความอัลเลมเป็นซอฮาบะห์นบี เวลาพูดถึงนักรายงานหะดีษหนึ่งในนั้นก็มีอิบนุอุมัรไม่ตอบอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราทำให้รู้เลยว่าถ้าในวงเราอยู่เนี่ย เราอายุน้อยกว่าอุลามะอธิบายหะดีษเนี่ย อย่าเพิ่งตอบให้ผู้ใหญ่ก่อนนี่คือความคิดของอิบนุอุมัรแต่ไซนาอุมัรว่าไงทำไมถ้าบ้านเราก็กูบอกมึงแล้วทำไมมึงไม่ตอบแม่ถ้าตอบนะลูกใครวะลูกใครอ่ะไอ้มาครูสมานสมมติครูสมานเนี่ยผมถามปัญหาไปครูสมานแล้วก็ป้าอามันบางทีก็เซมไม่ตอบลูกชายครูสมานปั๊บเลยตอบได้ถูกแต่เห็นไหมเราก็โอ้โหลูกใครลูกครูสมานเนาะสบายแล้วงานนี้เราตายได้แล้วถึงเวลาตายแล้วลูกมาสารต่อแล้วมานั่งเรียนเหมือนเราคิดอย่างนี้ไงคิดเหมือนไซนาอุมัรแหละไซนาอุมัรบอกทำไมลูกไม่ตอบเพราะว่าถ้าลูกตอบเนี่ยไซนาอุมัรเนี่ยปรารถนาอยากให้นบีเนี่ยชื่นชมลูกเขาให้ชื่นชมเนี่ยลูกเขาไม่ใช่เพราะความเก่งนะอยากให้นบีชื่นชมลูกเขาแล้วจะได้ทำงานศาสนาเหมือนอิบนุอับบาสเพราะนบีเนี่ยขอดุอาให้กับอิบนุอับบาส
อัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนโตมาเป็นนักอธิบายอัลกุรอานเลยไซนาอุมัรก็อยากให้นบีเนี่ยขอให้ลูกเขาเหมือนกับอิบนุอับบาสด้วยแต่ไม่ยอมไซนาอุมัรก็บอกว่าฉันเนี่ยนะรักเหลือเกินปรารถนาเหลือเกินที่ให้เธอเนี่ยตอบนบีที่หลังนบีถามอะไรอ่ะเพราะเวลาตอบได้แล้วเดี๋ยวนบีจะขอดุอาให้เวลานบีขอดุอาให้เป็นไงอ่ะเจริญทุกรายแต่ไซนาอุมัรก็เจริญไหมเจริญเป็นผู้นำไหมเป็นอุลามะที่เป็นผู้นำยุคซออาบะนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะชื่อเขาก็ถูกกล่าวนี่แต่ความเกรงใจเขาไม่ยอมตอบเขาไม่ยอมตอบเนี่ยหะดีษต้นนี้ให้รู้เลยนะครับว่าให้ว่าต้นอินทผลัมมันมีประโยชน์ขนาดไหนต้นไม้อื่นก็มีประโยชน์แต่อะไรจะเหนือต้นอินทผลัมอีกล่ะใบของมันไม่ร่วงในยุคก่อนเขาเอามาทำหลังคาบ้านเพราะใบมันไม่ร่วงมันจะอยู่งั้นแห้งมันก็ติดอยู่งั้นแหละเห็นไหมเสาต้นอินทผลัมต้นอินทผลัมมาทำเสาดูนะครับแล้วไอ้ก้านของอินทผลัมฉีกออกมาเป็นเชือกได้อีกแล้วผลของมันนี่อัลลอฮ์จะกินสดก็ได้จะกินแห้งก็ได้ต้องผ่านกรรมวิธีไหมว่าต้องเข้าอบไม่ต้องนี่คืออินทผลัมเวลาผมได้อ่านหะดีษต้นนี้แหละพี่น้องรู้เปล่าที่เป็นที่ไปที่มาต้องปลูกที่โรงเรียน20ต้นผมอยากให้คนได้กินอินทผลัมฟรีนะครับนั้นต้นอินทผลัมก็ปลูกไว้ที่บ้านสักต้นหนึ่งก็ได้อัลลอฮ์กล่าวว่าเราเนี่ยได้สร้างขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมาต้นอินทสวนสวนอินทผลัมวะอานาบินแล้วก็สวนองุ่นอินับเนี่ยในกุรอานเนี่ยวะอานาบินที่เรียกอินับอินับเนี่ยแปลว่าองุ่นที่เราเห็นสดๆแต่ถ้ามันเป็นซาบีบซาบีบแปลว่าองุ่นแห้งดูชื่อนะเวลาพูดถึงเอ้ยที่บ้านมีซาบีบหรือเปล่ามีซาบีบอะไรองุ่นแห้งถ้าอินับล่ะองุ่นที่ออกจากต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นประโยชน์กับใครพวกมนุษย์แต่ที่มันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันต้องใช้น้ำนี่อัลลอฮ์ให้ความสำคัญน้ำจนกระทั่งมีคนถามนบีว่าการบริจาคอะไรที่ดีที่สุดนบีบอกบริจาคน้ำบริจาคตังดีไหมดีบริจาคกับข้าวดีไหมดีแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือน้ำอย่าลืมนะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยเวลาจะทำบุญอะไรดีทั้งหมดแหละแต่หนึ่งในใจนั้นให้เนียดบริจาคสร้างน้ำเฮ้ยแจกน้ำเพื่ออยากจะเจริญตามรอยคำพูดของนบีงานสุรารับน้ำครับรับน้ำนี่สะดวกเลยเอาไปส่งไม่ต้องมันไม่ต้องใช่ไหมครูสมานย่างไปเถอะตัวนี่แม่กินเนื้อย่างเลยน้ำล่ะเห็นไหมนี่ดู1,400ปีเพราะในยุคก่อนเนี่ยสิ่งที่หายากแล้วมีคุณค่าน้ำและน้ำเนี่ยมันทำให้ถึงตายไม่มีอดข้าวอดอาหารมันก็ยังถ้าอดน้ำโอ้โหทรมานที่สุดแล้วทรมานที่สุดแล้วนั้นเวลาจะบริจาคพี่น้องรับน้ำเลยไม่ใช่รับน้ำกันหมดเลยนะครูสมานก่อนน้ำยีกอเซมก่อนน้ำแล้วก็ผัดผักบุ้งไฟแดงใครอะไม่มีใครเอาเลยวันนี้มาเรียนที่ริยาอิหม่ามถามว่างานประจำปีใครจะรับอะไรน้ำหมดเลยเฮ้ยแล้วก็หอยทอดล่ะไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาคราวนี้เนี่ยผมให้เทคนิคงานซูเราอะเรารับร้านอะไรกล้วยทอดน้ำหนึ่งแพ็คค่ะวิธีการทำไมอะโอ้ฉันเคยได้ยินได้ฟังได้เรียนในกุรอานเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในกุรอานหะดีษสิ่งที่สำคัญคือน้ำฉะนั้นเวลาฉันจะจัดงานซูเราะห์จัดเอารับร้านอะไรอ๋อร้านเนื้อย่าง
ก็อิหม่ามน้ำอีกหนึ่งแพ็คนะและน้ำของฉันหนึ่งแพ็คเนี่ยอิหม่ามเอาไปชงชานะเอาไปชงชาเราเอาไปวางหนึ่งแพ็คนี่เขาเรียกฉลาดคิดจะทำบุญหนึ่งเราบริจาคเรารับร้านค้าไม่มีปัญหาละแต่หนึ่งในนั้นขอมีน้ำสักหนึ่งแพ็คมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่หนักคนนี้รับร้านก๋วยเตี๋ยวคนนั้นรับน้ำรับนู่นแต่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยน้ำหนึ่งแพ็คกล้วยทอดน้ำหนึ่งแพ็คลองคิดดูดิเพิ่มมาอีกคนละแพ็คหนึ่งเท่าไหร่40กว่าบาทเอาให้สูงสุด50บาทแพ็คหนึ่ง50บาทปนอมมีน้ำมาแพ็คหนึ่ง50บาทคูสมานแพ็คหนึ่ง50บาทบางยี่กอเซม50บาทนิมาเรียม50บาทซื้อน้ำมาเลยไม่ต้องไปให้เขาซื้อซื้อน้ำมาเลยแล้วก็วางที่สุราแล้วเราก็ไปขายของของเราเห็นไหมนี่เราได้ถามว่าทำไมอ่ะถึงทำแบบนั้นนี่อยากแนะนำสูตรนะครับสูตรการปฏิบัติที่นบีพูดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซอดาเกาะอะไรที่ยิ่งใหญ่น้ำขุดบ่อน้ำอย่างนี้แจกน้ำคนอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมไปมักกะเขาจะแจกกันแจกน้ำแจกน้ำน้ำเพราะเขาเรียนรู้เรื่องนี้ไงและยุคตอนนี้มีใครกินน้ำฝนล่ะไม่มีแล้วขนาดบ้านนอกบ้านมะผมเหลือมะผมเองกินน้ำฝนลูกๆ กินน้ำไอ้นี่ก็แล้วซื้อสั่งน้ำขวดแบบนี้แล้วอัลลอฮ์มะผมไม่สนมีโอ่งอยู่โอ่งนึงเขาเรียกโอ่งตะทับโอ่งดำๆใหญ่ๆรองน้ำฝนแกกินของแกลูกๆ ก็กินขวดกันบางทีตังหมดไม่มีตังซื้อคราวนี้หันมากินน้ำโอ่งเป็นยังไงล่ะมะผมพวกมึงแน่ตังหมดแล้วสิเห็นไหมเนี่ยของอัลลอฮ์ให้มาคราวนี้คนรุ่นใหม่โอ้ยมันมีมลพิษมันมีอะไรอัลลอฮ์พี่น้องมลพิษในอาหารที่กินเนี่ยมันเยอะไก่มลพิษลงมาจากน้ำฝนอีกเห็นนะแล้วคนผู้ใหญ่กินน้ำฝนเสียตังไหมตังไม่เสียอย่าลืมนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเดี๋ยวนี้เราล้างจานล้างอะไรเรากับน้ำฝนน้ำประปากันหมดแล้วลองสิครับกินน้ำฝนแล้วยากแต่ถ้ามีใครมีโอกาสทำนะก็อย่างว่าไม่ค่อยเอาเราจะเหมือนซาอุดีแล้วมุสลิมในริยามีน้ำแม่น้ำเต็มเลยคลองถ้าสมัยก่อนบางยีเกษมตอนเด็กๆตักกินได้ไหมอ๋อตักใส่องค์ถักแกว่งสันส้มกินได้ตอนนี้สันส้มมีไหมที่บ้านนี่ไงมันไปตามกาลเวลามันไม่ได้ผิดหรอกแต่มันไปตามกาลเวลาบางยีเกษมอ่ะเคยกินน้ำแม่น้ำไหมเคยกินน้ำฝนไหมตอนนี้ล่ะไม่เอาแล้วที่ไม่เอาเพราะอะไรไหนลองบอกเหตุผลฮะโอ้ขี้แมวบนหลังคาอัลลอฮ์มีเหตุผลแอบรอดไปปนอมไม่กินเพราะโอ้ขี้แมวขี้นกมันมาเยอะพี่น้องรู้ไหมสมัยก่อนพวกเราก็ชำนาญฝนตกหนักๆเนี่ยเขาไม่รองกันเขาปล่อยไปสักพักหนึ่งเห็นไหมเขาเรียกว่าระบบล้างหลังคาที่บ้านผมจำได้เด็กๆมาผมเนี่ยฝนตกได้ประมาณสัก5นาที10นาทีไปรองนี่เลยสังกะสียาวๆเสียบกับโอ่งมันก็ไหลลงบางทีก็มีนี่ถ้าเรามีที่รองแล้วมีรางเขาจะไม่เอาใส่โอ่งให้มันไหลก่อน10นาทีเขาเรียกล้างหลังคาตอนนี้เราน้ำขวดกันทุกบ้านเรารวยแล้วรวยนะไม่ใช่ธรรมดานะฉะนั้นน้ำมันจึงมีบทสำคัญกับตัวเราแล้วสุดท้ายน้ำที่อัลลอฮ์ให้มาลงจากฟากฟ้าไม่เอาประโยชน์กันแล้วไม่เอาประโยชน์กันแล้วหนึ่งเพราะดูมันยุ่งยากดูยุ่งยากน้ำประปาดีกว่าและน้ำประปาเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเขาก็ผ่านคอรีนไอ้น้ำประปาก็เอาไปกันอีกครั้งหนึ่งเอามาใส่ขวดอ้าวพี่น้องดูเดี๋ยวพี่น้องกินน้ำแข็งบางคนบอกสั่งน้ำนี้นี่น้ำนี้เลยแล้วก็สั่งน้ำแข็งพี่น้องรู้ไหมเหมือนพี่น้องกินน้ำประปาเปล่าๆจ
จำไว้ดีนะครับไอ้น้ำพวกเนี้ยเขาทำมาจากน้ำประปาน้ำแข็งที่พี่น้องกินน่ะก้อนๆน่ะแล้วพี่น้องน้ำแข็งอยู่นี่นี่เอาน้ำที่เขากันอย่างดีมาใส่เหมือนกินน้ำนั้นแต่มนุษย์เพราะว่าดูโก้หรูแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวหลายที่เขาก็จะมีน้ำอ้าวน้ำในกระติกไม่เอาค่ะขอน้ำแข็งบริการตัวเองนะครูสวรรค์เคยเห็นไหมแล้วน้ำไม่เอาเว้ยแก้วร้อยปากคนอื่นว่ะแก้วเขาก็ล้างมาอย่างดีครอบไม่เอาต้องของเราหลอด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 มันดูเท่ป้านอมมีน้ำวางอยู่ป้านอมจะเดินไปเหรอเราเอาแก้วไปรองอายเว้ยอายอายผมก็อายแต่ผมใช้ภรรยาใครล่ะจะลุกไปเป็นโต๊ะครูเห็นเราก็คิดน้ำขวดนึงมันเก่ง10บาท20บาทช่างมันเถอะเราแหมกินให้มันอยู่อายาอายหน่อยเว้ยแต่เวลาวันไหนดูอ่ะภรรยาไปด้วยถ้าเขามีน้ำแบบนั้นนะไปตักมาไปตักมาแก้วน้ำแข็งมารอดอ่ะถ้าอายเสียตังค์นี่ไงพวกเราทิ้งธรรมชาติที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยฟาอันชาอนาลากุมบิฮิจันนาตินมินนาคีลินวาอานาบินเรื่องสวนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนองุ่นสวนอินทผลัมบีฮีล้วนแล้วมาจากน้ำน้ำลงมาจากไหนฟ้าแล้วพี่น้องดูนะครับแม่ก้อนหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไอ้น้ำไอ้น้ำที่อัลลอฮ์ให้ดวงอาทิตย์เผาทะเลเผาแม่น้ำผ่านเผาทุกอย่างแล้วมันก็ออกเป็นไอขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วไปเจาะจับตัวรวมกันนี่กระบวนการของอัลลอฮ์การที่เมฆจะออกมาเนี่ยพี่น้องมันต้องมาจากไอ้น้ำและไอ้น้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ที่เผาผลาญน้ำที่อยู่ตามแอ่งตามแม่น้ำตามทะเลตามอะไรดูสิเผาทะเลไอ้น้ำจากทะเลขึ้นไปเวลามันขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าดูไม่มันจืดอะครูสมานทำไมมันจืดนี่คือความมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ปลาโอเค็มเคยกินไหมปลาแดงๆมันเค็มตอนอยู่ในทะเลไหมดูสิตอนเป็นมันว่ายทั้งชีวิตไม่เค็มแต่เวลามันตายปั๊บแช่เกลือเค็มทันทีเลยนี่การเขาเรียกกระบวนการการกันกองของอัลลอฮ์ของเราก็เอามาเอาน้ำมาเป็นน้ำปลามากันแล้วเอาไปกองใส่คลอรีนใส่อะไรมาเป็นน้ำจืดสนิทที่พวกเรากินกันนี่เราก็ได้แต่ของอัลลอฮ์ผ่านเครื่องกองที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์คิดตังค์ไหมแต่เราทิ้งของอัลลอฮ์กันแม้กระทั่งตัวผมด้วยมะผมยังผมไม่รู้ว่าเหลือมะผมนี่ยังกินน้ำโอ่งเขาอยู่หน้าบ้านเลยพี่น้องบ้านมะผมโอ่งอยู่หน้าบ้านเลยเป๊กเลยลูกๆเนี่ยเอาไอ้น้ำอย่างเงี้ยเรียงเป็นตับเลยเรียงกินหมดแล้วเว้ยเฮ้ยมึงพี่ๆน้องๆมึงกินเยอะมึงออกตังค์ด้วยสิเห็นไหมพี่น้องฉะนั้นนี่ความสำคัญของน้ำอัลลอฮ์ให้กระบวนการไอ้น้ำขึ้นไปสู่ตรงนั้นแล้วออกมาลงเป็นเม็ดฝนเราก็บอกเนี่ยนะตอนนี้โรงงานมันเยอะเราสันนิษฐานไปหมดเลยสันนิษฐานไปหมดเลยลองบอกสิใครกินน้ำฝนที่ทำอย่างว่าเนี่ยฝนตกลงมาบนหลังคาล้างไปสัก20นาทีละรองแล้วเอามากินแล้วเป็นโรคอย่าลืมคำโฆษณานะไอ้โรคในน้ำนี่เห็นไหมเราทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์กับเราโดยไม่เสียตังค์เลยก็อย่างว่าแหละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็ขยันหน่อยหาตังค์ให้เยอะหน่อยเพื่อซื้อน้ำกินนะครับซื้อน้ำกินต้มชาสมัยก่อนเห็นบลาสุราอ่ะครูสมานใช่ไหมตามสุราอ่ะผมเรียนปอนอมาพี่น้องสุราองค์เนี่ย20ใบที่สุราอ่ะองค์เล็กองค์ใหญ่เขาวางไว้เลยใช่ไหมเขาก็รองน้ำจากหลังคาสุเราเนี่ยใส่โอ่งเป็นแถวข้างสุเราในอดีตเนี่ย 4-50 ปีที่แล้วตอนนี้ต
ต้มชาก่อนน้ำปะปะน้ำอะไรน้ำกองน้ำกันกันในสุราไม่มีแล้วนี่ขนาดมานั่งเรียนยังมีน้ำเลยเห็นไหมความทันสมัยมันดูโก้หรูน้ำใจกอฟอผอนะเขาให้นั้นที่อัลลอฮ์บอกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบจานคนสมัยก่อนนี่เขาปลูกบ้านเขาก็จะทำรางนะจะทำง่ายๆรางง่ายๆราคาไม่กี่ตังค์หรอกไม่ต้องอะไรเลยนะรางน้ำนะครูสมานดูสังกะสีแหละที่เหลือๆน่ะเอามายัดองสมัยนี้ปลูกบ้านนี่ทำรางสวยเลยนะแพงด้วยแต่เอาน้ำทิ้งครูสมานพูดแล้วรางเดี๋ยวนี้เขาเรียกรางอะไรที่เป็นแบบสวยๆอ่ะที่มันแบบติเขาเรียกไวนิลหรืออะไรไอ้นั่นอะไรนะรางตัวน่ะโอ้โหแพงแล้วก็เอาน้ำปล่อยไปไหนครูสมานทิ้งใครกินน้ำโอ่งแล้วมึงเอ้ยเชยก็เก๋าละกันเพื่อความทันสมัยก็ควักกันไปอ้าวแล้วเมื่อมีต้นอินทผาลัมแล้วมีองุ่นแล้วดูองุ่นสิองุ่นเนี่ยในดุนยาก็มีในสวรรค์ก็มีองุ่นนี่ดูประโยชน์ขององุ่น1กินสดๆก็ตอนสุกๆก็อร่อยอ้าวนอกจากอร่อยแล้วเอาองุ่นมาคั้นด้วยเอาองุ่นมาคั้นเป็นน้ำองุ่นเอาคั้นอีกหน่อยแล้วแช่อีกหน่อยเป็นน้ำสุราแล้วก็เวลามันเป็นสุรามันเป็นแอลกอฮอล์ปล่อยไว้นานๆแอลกอฮอล์ระเหยหมดแล้วมันกลายเป็นน้ำส้มสายชูกินได้อีกแล้วเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกมีประโยชน์หมดเลยฉะนั้นใครบอกน้ำฝนนะมีกฎนั่นกฎนี่เอาแหละเราไม่เถียงแต่ลองๆสิพี่น้องรู้ไหมมีเขาเรียกอะไรอ่ะนักวิทยาศาสตร์เขาเอาวัวมา2ตัววัวตัวที่1เอาวัวไม่ใช่เอาวัวมา2ตัวสิเอาวัวมา6ตัวเอาวัวเนี่ย6ตัวเลี้ยงแล้วก็ฝังชิปในตัววัวเขาอยากจะรู้ว่าข้อพิสูจน์ของอิสลามแน่ไหมกับการเอาปืนยิงเอาค้อนทุบหัวแล้วก็เชือดกับเชือดโดยที่ตามอิสลามพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เขาเอาวัวทั้งหมดไม่ใช่40ตัวแต่ไอ้6นี่ก็คือ6นาทีเขาเชือดรู้ไหมเขาก็จับด้วยนี่เลยเขาเรียกอะไรนะทันสมัยใหม่เอาคอมพิวเตอร์ความรู้สึกของวัวเลี้ยงวัว40ตัวแล้วเอามาเชือดว่าตัวไหนจะตายเร็วที่สุดครูสมานรู้ไหมเชือดแบบอิสลามตายเร็วกว่าดูดิไก่ทุบหัวดูทุบหัวสาจะเร็วนะเปี้ยงโอ้ยมันตายเร็วโว้ยยิงปืนมันจะได้ตายโดยเร็วแต่จริงสัตว์พวกนั้นตายแบบทรมานแต่ของนบีสอนบอกไงมีดคมเชือดเร็วๆแล้วความเจ็บปวดของสัตว์เนี่ยมันจะมีขึ้นสมองมันไม่ได้ทรมานเหมือนกับทุบแล้วนี่เลยนี่นักวิทยาศาสตร์เขาต้องการที่ว่าคนดูถูกอิสลามเนี่ยเชื่อสัตว์โอ้โหอะไรอย่างนั้นโอ้ต้องเอาไปช็อตก่อนสิเอาไปนั่นก่อนสิเห็นไหมสุดท้ายแล้วเราวิทยาศาสตร์เขาตามไปหาเจอไอ้คลื่นสมองทรมานเนี่ยมันเยอะกว่าการเชื่อแบบที่อิสลามใช้เห็นไหมที่ที่ผมกำลังจะบอกให้รู้เนี่ยนั่นหมายความว่าน้ำฝนเนี่ยถ้าใครแต่แถวนี้มันคงยากแหละดูนะเราอาจจะมองว่ามันมีพวกโรงงานเยอะมันอย่าลืมนะงานของอัลลอฮ์เนี่ยงานของอัลลอฮ์เนี่ยมันชั้นยอดดูสิกว่าจะขึ้นไปเป็นน้ำฝนน่ะเกิดจากไอแล้วไอมาจากการเผาของใดดวงอาทิตย์เพราะว่ามันต้องใช้น้ำทะเลเยอะๆขึ้นไปเป็นเมฆและจากต้นไม้จากอะไรที่มันความร้อนมันจะระเหยเป็นไอออกมาขึ้นสู่ไปแล้วก็จับตัวเป็นก้อน
เวลาน้ำหนักมันได้ที่ก็ร่วงลงมานี่ผลงานที่อัลลอฮ์สร้างไว้ให้พวกเราได้คิดดูต่อมาที่อัลลอฮ์สร้างให้ต้นอินทผลัมก็ดีสวนต่างๆเกิดขึ้นสวนอินทผลัมสวนองุ่นน่ะลากุ้มให้กับพวกใครมนุษย์ฟีฮาฟาวากิฮูกาซีรอตันในสวนต่างๆมีผลไม้เต็มไปหมดเลยวามินฮาตาอากูลูนส่วนหนึ่งผลไม้ชนิดนี้มนุษย์กินส่วนหนึ่งอันนี้ใครกินที่เรากินไม่ได้อะไว้ให้สัตว์กินบ้างเห็นนะอัลลอฮ์ว่ามินส่วนหนึ่งมนุษย์บริโภคมนุษย์นี่บริโภคกันทุกอย่างผลไม้กินทุกชนิดกินจนกระทั่งจำชื่อไม่ได้เราเคยกินอะโวคาโดไหมครูสมานบางทีก็เสมไอ้บางทีก็เสมเคยกินอะโวคาโดเคยกินไหมประนอมทำไมถึงกินอ้าวมันต้องมีเหตุกินเพราะอร่อยหรือกินเพราะว่าเฮ้ยเขาซื้อกันโว้ยฮะโอ้อะโวคาโดมันมีสารพิเศษอะโวคาโดแพงไหมดูกล้วยน้ำว้าบ้านเราเนี่ยคุณประโยชน์เต็มเลยไม่ง่ายๆเลยอะโวคาโดอะโวคาโดมาจากประเทศอะไรป้ามาเพราะซื้ออะโวคาโดโอ้โหอะโวคาโดมันมีสารนั่นนะเจอกับกล้วยน้ำว้าเราหน่อยไหมบางทีก็เสมโดนว่ากินโอ้ปนน้อมไม่ได้ปนน้อมกินหมดเลยไม่น่าถึงสวยถึงทุกวันนี้ดูกล้วยน้ำว้าเราไม่ใช่ธรรมดาเด็กๆกินไหมเด็กๆรุ่นใหม่กินด้วยหรอเด็กสาวนะอัลลอฮ์ลูกปนน้อมอีกแล้วเด็กที่บ้านกล้วยน้ำว้ามันไม่เอาเลยไม่เอากันเลยเด็กแถวบ้านผมนั้นน้ำว้าไม่กินโอ้โหใช่โอ้โหตัวนิดเดียวขอแอปเปิ้ลนะแอปเปิ้ลกล้วยที่บ้านผมนะสมัยก่อนไม่ทันนะตอนเราเด็กๆตอนนี้บ้านผมมีสวนกล้วยด้วยนะป๋าผมไม่ยังผมเนี่ยวางเอาไม่ลูกเอาไม่ลูกตัดมาทีสองสามเครือเอาไม่ลูกเอาไม่ลูกป๋าไว้นี่แหละบางทีเอาเพราะอะไรป๋าให้ไว้หิวไปไม่รู้จะทำอะไรไปวางที่ทีเอ็มสุกคราวนี้ไอ้คนที่จะกินสุกกระโต๊ะคู่เก่าๆสิโอ้โหกล้วยน้ำว้าเว้ยโอ้โหไอ้เด็กวัยรุ่นวางไปเถอะร่วงทีละลูกละลูกวันละสุกไม่มีใครกินใช่ครับครับในกล้วยน้ำว้านี่เขาบอกว่ามีสารอาหารห้าหมู่อยู่ในนั้นพร้อมหมดเลยอะไรนะมีสารอาหารทั้งห้าหมู่ฮะอยู่ในกล้วยน้ำว้าแล้วเขาบอกว่าใครถ้าเป็นตะคิวบ่อยๆให้กินกล้วยน้ำว้าแพทย์ทางเลือกบอกให้กินกล้วยน้ำว้าวันละสองลูกภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยตะคริวจะหายเห็นไหมประโยชน์ประโยชน์กินนะแล้วก็มีบ้านใครเอากล้วยน้ำว้าเก็บไว้บ้างนี่ของดีเมื่อกี้เราคุยเรื่องน้ำฝนที่อัลลอฮ์บอกน้ำฝนไม่ต้องเสียตังค์และใครคนกันใครเป็นผู้กันน้ำฝนอัลลอฮ์กันให้เราเลยแต่เราก็ไปบอกสารพิษหรือเปล่าขี้นกหรือเปล่าขี้แมวหรือเปล่าจำไว้เลยนะครับหลังคาบ้านเราอ่ะไม่ต้องห่วงเจอ20นาทีฝนลงมาเนี่ยยิ่งหน้าฝนเนี่ยแมวมันไม่คันขึ้นไปขี้หรอกนะก็ลองดูลองดูไม่เสียตังค์ด้วยนี่วิธีการแต่ของเราการเสียตังค์ไหมตกลงขวดแล้วเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเสียตังค์ด้วยกันเองด้วยแล้วก็เจอคอรีนไปด้วยสารพัดนะครับอันนี้อายะที่19อย่างเดียวเองอัลลอฮ์บอกจะให้มีผลหมากรากไม้เต็มไปหมดมันขึ้นเองมันขึ้นเองดูในป่าสิใครปลูกดูสิในป่าใครปลูกแล้วของอัลลอฮ์ให้ขึ้นในป่ากินฟรีเข้าไปในป่าเจอลูกเงาะกินฟรีบาปไหมไม่บาปแต่เวลาไปเจอสวนเงาะที่จังหวัดจันทบุรีกินเองโดยไม่จ่ายตังค์ได้ไหมไม่ได้บาปไหมบาปเห็นไหมของพวกเรานี่เสียตังค์แถมผาบอีกตั้งหากของอัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์ปลาในบ่อไปลักไปเอาเขามาเรียกอะไรลักแต่ปลาในคลองทุกคนไปหาได้เลยปลาในแม่น้ำกินฟรีเลยเวลามีมา
เห็นทางวัดเขาห้ามมุสลิมเอาบ้างปาขึ้นหน้าสุราอย่าจับห้ามของฮาลาลของฮาลาลที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ไปหาอาชีพนะเจอปลาล่าปลาอัลลอฮ์ให้ปลามาโชว์หน้าสุราหน่อยอัลลอฮ์สุรามันมีอะไรล่ะทำเป็นให้ความสวยงามก็แน่สิบ้านโต๊ะอิหม่ามมีตังกินเต็มแล้วนี่และไอ้บ้านคนจนๆน่ะเห็นปลามาผุดจะกินกินยังไม่ได้ต้องไปซื้อตลาดแล้วตัวเท่าไหร่ปลาเดี๋ยวนี้มาบอกออกกฎก็เพราะตัวเองมีกินไงมีเยอะฉะนั้นตรงนี้ให้เราดูนะครับผลงานที่อัลลอฮ์สร้างให้กับมนุษย์ไม่ได้คิดเลยพี่น้องสังเกตดิฝนตกลงมาถ้ามันมีสารพิษจริงนะพี่น้องดูผมให้พี่น้องสังเกตง่ายพี่น้องเอาต้นไม้ปลูก2ต้นรดน้ำทุกวันเลยกับน้ำประปากับฝนลงมาพี่น้องจะรู้ว่าอันไหนจะโตเร็วและงามเร็วผมทำมาแล้วน้ำประปารดต้นไม้เนี่ยเพื่อไม่ให้ตายแต่ฝนลงมาพี่น้องเอ้ยใบมันเขียวมันสว่างไหนเห็นไหมมลพิษอะไรมันเยอะเหลือเกินล่ะต้นไม้โตเขียวหญ้านะยิ่งหญ้านะอ้าวใครลองปลูกหญ้าดูฝนมานะอัลโหลต้นไม้ก็งามแล้วเอาน้ำประปารดเดี๋ยวมีโตไหมนะอัลโหลกันอยู่ในกระถางนี่แหละเห็นไหมอัลลอฮ์บอกเราแค่อายะห์เดียวเองอายะห์เดียวเองผลไม้ที่ขึ้นตามภูเขาตามป่าฟรีไม่ต้องไปมีบาปกับใครแต่ถ้าไปกินตามสวนงามนะครับวะมินฮาตะกูลูนอ้าวดูคำศัพท์คำหนึ่งอายะที่19นะครับยันนาตินยันนาเนี่ยที่เราแปลว่าสวรรค์น่ะยันนาตรงนี้แปลว่าสวนนะครับรู้จักภาษาอังกฤษกันไหมพาราไดพาราไดนะครับพาราไดก็สวนสวรรค์พาราไดอ้าวดูต่อมาอายะห์ที่20เอาแหละต้นนี้พูดถึงนบีมูซาอะลัยฮิสลามต้นมะกอกในอายะห์ที่10อัลลอฮ์บอกอย่างนี้นะครับเอาซิบิลชัยฏอนอิรอนวะชายารอตันตะคุรุยมินตูริไซนาตัมบุตุบิดดุฮนีวะซิบกิลลิลอากิลีนครั้งนะครับวะชายารอตันตะคุรุยมินตูริไซนาตัมบุตุบิดดุฮนีวะซิบกิลลิลอากิลีนอัลลอฮ์บอกอย่างนี้แล้วก็มีต้นไม้ต้นหนึ่งชนิดหนึ่งก็แล้วกันตักรูยูมินตูริไซนะต้นไม้นี้มันจะขึ้นที่ภูเขาซีนะหรือซีนายภูเขาซีนะคือภูเขาที่นบีมูซาไปรับวะฮีนบีมูซาไปรับวะฮีที่ภูเขาไหนที่ประเทศอียิปต์นะครับตอนใต้ภูเขานี้จะมีหิมะลงแล้วขึ้นไปบนนั้นจะหนาวมากนบีมูซาขึ้นไปรับวะฮีที่ภูเขานั้นคนที่ไปเรียนอียิปต์ส่วนใหญ่เวลานั่นแหละจะไปกันถึงปีจะจัดไปเที่ยวมีหิมะลงอ๋อโหลพี่น้องแต่ลำบากเดินขึ้นโอ้โหเดินลงยิ่งเสียวใหญ่เลยเดินขึ้นกลางคืนมองไม่ค่อยรู้แต่เวลาตอนลงสิแล้วมันสวยงามภูเขานี้ภูเขานี้มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นที่ภูเขาชื่อต้นเอาดูนะต้นมะกอกไซตูนดูคำศัพท์นะไซตูนที่เราอ่านซูเราะห์วัตตีนีวัซไซตูนวะตูริซีนีนวัตตีตีนที่เรียกว่าตอสระอีนอตีนน่ะลูกมะเดื่อวัดไซตูนอัลลอฮ์สาบานต่อลูกมะเดื่อแล้วก็ไซตูนมะกอกต้นมะกอกเนี่ยพี่น้องมันขึ้นบนภูเขามันขึ้นภูเขาตูรตอวาวรออ่านว่าตูรนเนี่ยแปลว่าภูเขาที่มีต้นไม้ขึ้น
แต่ต้นภูเขาอะไรที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นเรียกยาบาลนยิมบาวะลุงสลามยิมบาลามยาบาลนแปลว่าภูเขาอุลามะอธิบายว่าถ้าคำศัพท์ภาษาอาหรับยาบาลนเนี่ยแปลว่าภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ใครเคยไปภูอุมรอฮัจญ์ภูเขาอูฮุดมีต้นไม้สักต้นไหมไม่มีเลยอันนี้เรียกยาบาลนแต่ภูเขาที่นบีมูซาไปเรียกตูรตูรแปลว่าภูเขาเหมือนกันแต่มันมีต้นไม้ขึ้นต้นไม้หนึ่งในนั้นก็คือต้นมะกอกไอ้ต้นมะกอกเขาเอามาทำอะไรพี่น้องดูมะกอกมะกอกที่มันมีคุณค่าแต่ก็ยังว่าแหละเราไม่ค่อยเห็นค่าฝรั่งเขาชอบกินน้ำมันมะกอกนี่อิสลามบอกไงตัมบูตูบิดดูนี่ไอ้ลูกของมันออกมาเนี่ยมาทำน้ำมันมะกอกพี่น้องเข้าไปนะเข้าไปในเฟซใน Google แล้วพิมพ์ว่าวิธีการทำน้ำมันมะกอกแบบโบร่ำโบราณมันจะเอามาเลยเขาจะเอามะกอกมาแล้วก็เอามาโม่แบบโม่แป้งโม่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 ละคันจนกระทั่งเป็นน้ำมันออกมานี่เห็นไหมที่เรียกน้ำมันมะกอกที่พวกนั้นพี่น้องกินได้นะน้ำมันมะกอกอะหลังสมมติพี่น้องควรสุโกยกอย่างตัวเอาน้ำมันมะกอกมาใส่เลยโรยข้างหน้าเลยกินไม่มีกลิ่นหืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีประโยชน์มากมายเลยพี่น้องขนมพี่น้องอะราดด้วยสุโกเอาน้ำมันมะกอกไปซื้อเลยเอามาราดแล้วพี่น้องลองกินดูอุ้ยน้ำมันมันกินไงน้ำมันมะกอกกินได้กินเลยไม่ต้องขึ้นเตานะครับอัลลอฮ์ก็บอกว่าไอ้มะกอกนี่แหละมะกอกไซตูนเนี่ยมาอะไรตัมบูตูบิดดูนี่เอามาทำเป็นน้ำมันก็ได้วาซิบกิลลิลอากิลีนและมาทำเป็นน้ำแกงให้กับคนกินได้อีกนี่พูดถึงนบีมูซาฉะนั้นต้นไม้บางชนิดที่อัลลอฮ์ให้เกิดแต่ละภาคแต่ละภาคแต่ละที่พี่น้องไปเอาลำไยมาปลูกที่ริยาสิมันจะออกไหมล่ะใบนี่เขียวแต่ลูกไหมนู่นต้องจันนู่นใต้นู่นมันจะมีอากาศของมันดูสิผลไม้จะออกยังต้องใช้อากาศเลยอากาศแบบนี้ถึงจะออกอากาศแบบนี้ถึงจะออกเห็นไหมมะม่วงดูมะม่วงที่เขาว่ารสหวานและรสเจ๋งเนี่ยอ่อนนุชกับฉะเชิงเซานี่คือมะม่วงชั้นเลิศดินมันไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับเขาก็ปลูกเนี่ยแถวอ่อนนุชเขตอ่อนนุชน่ะปลูกมะม่วงแล้วหวานฉะเชิงเซาหวานที่อื่นก็หวานแต่ว่าเขาเอามาดูกันแล้วเนี่ยนะครับนั้นมะกอกใครไปในกลุ่มอิสราเอลไปปาเลสไตน์โอ้โหพี่น้องหรือประเทศอะไรอะต้นมะกอกที่เขาปลูกบนเขากันเลยเป็นเขาเลยต้นมะกอกเป็นสวนเห็นไหมในอดีตเขาก็เอามาทำเป็นน้ำมันทำเป็นน้ำแกงกินนะครับก็มีประโยชน์นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในสุรอ้าวไปดู20ผ่านไปดู21อัลลอฮ์พูดอย่างนี้ไม่พอพูดอีกว่าอินนัลกุมฟิลอันอามิลาอิบรอตันนุสกีกุมมิมมาฟีบุตูนิฮาวะลกุมฟีฮามานาฟิอุกะซีรอวะมินฮาตะอักูลูนและอัลลอฮ์ก็บอกอีกและแท้จริงอัลลอฮ์ให้ปศุสัตว์ให้ปศุสัตว์เนี่ยที่เราเห็นน่ะฝูงอูฐฝูงแพะฝูงแกะละอิบรอตันมาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบทเรียนสำหรับเราเป็นข้อคิดสำหรับเราดูสิเอทำไมมีฝูงวัวฝูงอูฐฝูงไม่มีฝูงหมูดูอัลลอฮ์ให้มาประโยชน์กับพวกนี่อัลลอฮ์กำลังเล่าให้รู้ประโยชน์ที่อัลลอฮ์บอกละอิบรอตันเป็นบทเรียนทำไมอ่ะนุสกีกุมมิมมาฟีบูตูนีฮาเราได้ให้พวกเจ้าเนี่ยได้ดื่มได้บริโภคจากสิ่งที่มาจากท้อง
ท้องอูดท้องแพ้เคยเห็นนมแพ้ไหมแล้วมันกันมาจากอะไรมันกันมาจากอะไรเลือดกับอะไรที่อยู่ในท้องมันน่ะที่เขาเรียกพวกมูลของมันดูสิหญ้าเยอะที่มันกินเข้าไปอ่ะกากออกมาเป็นแต่เวลามันกันไอ้ตรงนี้แล้วกับที่มันกินหญ้าเข้าไปอ่ะดูนะมันกินหญ้านะทำไมนมแพะถึงดีอ่ะทำไมนมแพะดีมันกินหญ้าแต่นมอูดนมวัวสมัยนี้มันไม่ได้กินหญ้าอย่างเดียวแล้วมันกินสารบางตัวที่เขาเอาไปใส่ให้กินสารที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถ้ามันกินเดิมๆเหมือนที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์นมนี่เป็นที่สุดแล้วนมแพะนี่อาจารย์มันเหม็นสาบอัลลอฮ์ก็เราไม่เคยได้อยู่ในฝูงแพะมามันก็ธรรมดาลองให้อาหรับมากินทุเรียนนะที่เราชอบกันเหลือเกินน่ะโอ้โหเห็นทุเรียนนี่น้ำตาแมนจะซื้อโลละ500อยากกินทุเรียนเหลือเกินจะไปซื้อแล้วลูกละ10,000อัลลอฮ์พี่น้องให้รู้เลยนะทุเรียนมันมีเกรดของมันไอ้ที่เรากินบอกโอ้ยถูกๆน่ะเนื้อมันมีเส้นคนละแบบถ่ายเนื้อดีๆเขาไม่มีเส้นหรอกอร่อยที่คนรวยเขากินน่ะเขากินเข้าไปนี่อัมของเราอัมเหมือนกันเอาโลละได้โลละ150พอแล้วตอนก่อนโลละ200 300ยังเว้ยลูกเอ้ยรอเดี๋ยวมะผมน่ะถ้าจะซื้อลูกสมัยก่อนจะซื้อให้ลูกกินน่ะทุเรียนไม่มีหรอกดีๆอ่ะที่มันแตกอ่ะที่มันแตกและอย่าหวังจะกินในนี่กันเลยไปลงกะทิไม่พอรูดเนื้อจากเม็ดมันน่ะไม่เหลือเลยเราคิดว่าพอจะเหลือบ้างโอ้โหฮับบี้อร่อยไปได้ต้องกินลูกนึงกินได้ทั้งครอบครัวถ้ากินเป็นเม็ดก็2คนก็หมดน่ะสินะครับเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าในท้องของมันเนี่ยเราได้บริโภคจากมันอีกแล้ววะละกุมฟีฮามานาฟิอุกามานาฟิอุกาซีรอและในตัวของปศุสัตว์ไม่ว่าจะอูจะแพะจะแกะจะวัวมันมีประโยชน์เต็มเลยดูนะง่ายๆอัลลอฮ์ให้แกะมาทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้แกะกับแพะเหมือนกันนะเพราะแกะมันจะมีอะไรขนหนาเอาอะไรเอาขนของมันเนี่ยเวลานั้นแหละเอามาทำเป็นเสื้อเพราะถึงหน้าหนาวก็ห่มด้วยขนแกะเห็นไหมเอาหนังอูฐมาห่มเอาอยู่ไหมดูสิทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกหนังหมาหนังหมูนะเอาเวลาเราก็จะอัลลอฮ์มาเอานะเอานี่แพะกินได้ด้วยแต่หนังของมันไม่เหมาะสมจะเอามาดูนะหนังแพะไม่เหมาะสมจะเอามาห่มแต่หนังแพะจะถูกนำไปเป็นเหยือกน้ำเห็นไหมนี่เขาก็ให้ประโยชน์คนละแบบหนังแพะมันทนเอามาเวลานั้นเขาไปฟอกเอามาปูนอนเอามาปูรับแขกหนังแพะหนังแกะถอนขนมันไปเอาขนมันมาทำอะไรห่มเป็นเสื้อก็อุ่นนี่เห็นไหมอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้พวกแพะแกะเอาไว้กินเอาหาประโยชน์แต่อัลลอฮ์ให้อูดมาเดี๋ยวดูอายะห์ต่อไปให้อูดมานมอูดกินได้ไหมได้ใครเคยกินนมอูดแล้วโอ้ครูอะไรเสื้อเขียวดูสิครูอะไรครูสมานครูดูครูอะไรนะครูวินัยเอาหรอดูสิเอาก๋วยเตี๋ยวให้เรากินทุกเดือนเลยลืมชื่อได้ดูนะนมอูดกินได้และให้รู้เลยนมอูดเนี่ยไม่มีกินนมอูดรีดถูกวิธีและทำนะพี่น้องไม่มีกินอะไรเลยนมแพะสิกินแรงกว่าอีกนมอูดนี่ไม่มีอะไรเลยถ้าใครได้กินแล้วมีประโยชน์แต่คราวนี้ไอ้เราไปกินตอนที่ว่าอูดน่ะเขาก็เอาผ้าห่อไว้ผ้าห่ออย่างดีเลยแล้วเขามารีดคราวนี้เราไปเห็นขี้อูดอยู่นั้นเย้กินไม่ลงอุ๊ย
กินได้ไงวะกินได้ไงกินได้ไงลองเขามาเห็นปลาร้าเราไหมล่ะในโอ่งอ่ะมันจะกินได้ไหมไอเราละแม่ปลาร้าโรยพริกหน่อยๆหล่นเอาปลาดุกลงปลาดุกย่างลงไปนะโอ้โหมีถั่วปีต้มมานะแล้วมีผักบุ้งลวกมาละมึงเอ้ยงานนี้กี่จานครูสมานกินเป็นไหมไม่เป็นโอ้ครูสมานเขากินสเต็กร้านสินธรอ้าวดูนะครับเนี่ยแล้วก็ได้อูดอูดมาทำอะไรอ่ะอูดมาพี่น้องจำให้ดีนะนบีเนี่ยใช้สัตว์ถูกประเภทแพะแกะเก็บไว้กินเขากินกันโดยปกติอูดนานๆจะเชื่อทีว่ามันเป็นสัตว์ใหญ่เวลานบีจะออกรบนบีขี่ม้าเวลานบีจะเดินเยี่ยมประชาชนนบีขี่ลานบีเดินทางไกลไปมักกะฮ์ไปเมืองนั้นนบีขี่อูดเพราะอูดมันกินน้ำครั้งเดียวอยู่ได้7วันวัวเอาอยู่ไหมม้าเอาอยู่ไหมม้าต้องกินน้ำทุกวันอูดมันดูดนบีถึงห้ามพวกเราเนี่ยกระดกน้ำบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหมดแก้วเลยนบีห้ามนบีห้ามเพราะนบีบอกกินแบบนี้กินเหมือนอูดมันไม่หายใจพี่น้องปูดยังก็ได้โว้เนี่ยไอ้ใครที่ดื่มน้ำมาแรกๆแก้วนึงหมดเลยแก้วนึงเนี่ยให้แบ่ง3บิสมิลลาห์ดื่มไปแล้วก็หายใจเอาแก้วออกด้วยนะแล้วก็หายใจแล้วก็เอามาดื่มแล้วก็หายใจ3ครั้งนี่สูตรการดื่มน้ำของนบีเราล่ะเปิดตู้เย็นที่ว่านี่เคยทำไม่งั้นคงอธิบายไม่ถูกหรอกครูสมานเอาลูกครูสมานกินไหมกับขวดจากตู้เย็นเคยเปิดเรามากินเลยไหมทำง่ายเปิดปั๊บเข้าจมูกไปหน่อยของเราไม่เป็นไรแล้วลองเพื่อนกินดิกล้ากินต่อไหมเห็นว่านั่นเรานั่นเราเราไม่กินแบบนบีนี่แหละนี่แหละอูดอยู่ได้กี่วันกินน้ำครั้งหนึ่ง7วันดูนบีนะแพะแกะนี่นบีเลี้ยงไว้ซื้อไว้เอาไว้กินโดยปกติเวลาลานบีกินลาไหมเนื้อลากินได้ไหมไม่ได้นบีขี่ลานบีขี่ลาเหมือนบ้านเราเลยขี่มอเตอร์ไซค์วินนบีขี่ลาไปเดินไปซอฮาบะเห็นนบีขี่ลาซ้อนท้ายอ๋อแล้วก็คิดดูซอฮาบะห์นะตัวใหญ่ยาวขนาดไหนขานี่ลากพื้นกันไปเลยนบีครับขอซ้อนท้ายผมนึกถึงเลยนึกถึงมอเตอร์ไซค์วินบ้านเราเลยนบีก็เดินขี่ลาเดินไปเวลานบีไปรับวะฮีขี่อะไรไปนบีขี่อะไรบุรอกบุรอกนี่ถ้าขี่อูฐเมื่อไรจะถึงชั้นฟ้าล่ะอูดมันไม่มีปีกอัลลอฮ์เลยจัดบุรอกมาตัวเหมือนม้าเล็กกว่าม้าใหญ่กว่าลาแล้วก็มีปีกกระพือพรึบเดียวเป้าหมายอยู่ตรงไหนทิ้งเลยนี่ดูนะดูการแล้วเรามีคนบอกแหมไปทำฮัจญ์ขี่เครื่องบินทำไมอ่ะไม่ขี่อูดแบบนบีล่ะอัลลอฮ์นี่ดูคนมันบะดื้อบะดื้อนี่ถ้าได้เรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยประนอมอยู่ซาอุดีประนอมจะแบบไปทำฮัจญ์ใช่ไหมผมอยู่ตึกหนึ่งประนอมอยู่ประนอมไปเอาขี่แพะเดินไปหาผมมันได้ไหมล่ะประนอมต้องขี่ลาเพราะลามันเดินช้าและลาเนี่ยมันไม่ตกใจง่ายทำไมอ่ะเรานบีไม่ขี่ม้าเพราะม้าในเมืองเนี่ยบางทีถ้าไม่จำเป็นไม่ขี่หรอกเพราะมันตกใจขึ้นมามันโดดผางร่วงสิแต่ลาเนี่ยรู้ไหมเป็นสัตว์ที่เซ่อที่สุดลาเนี่ยเซ่อที่สุดโง่ที่สุดแล้วก็เสียงที่น่าเกลียดที่สุดก็เสียงลาอยากฟังไหมแม่เพิ่งอ่านกุรอานเองอย่างเพราะแม่มาเจอเสียงลาเป็นเสียงที่น่าเกลียดที่สุดอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานแล้วก็ดูนะขี่ไปเถอะตัวมันน่ะหน่อยเดียว
ขนาดสมัยนบียังขี่กี่คนสองนบีขี่คนเดียวไม่พอซอฮาบะสอนก็ดูมอเตอร์ไซค์ดิคันนี้เดียเอาจักรยานดีกว่าครูสมานเคยมีจักรยานไหมดูล้อกี่ไปน้อยนี่เดียสอนสองสอนสามเราทำมาแล้วสมัยนบีขี่ละอ้าวเราขี่จักรยานสอนสองสอนสามมามอเตอร์ไซค์ไปดูในคลิปวิดีโอห้าคนมันไปได้ยังไงอะมอเตอร์ไซค์คันนิดเดียวพ่วงเล้งอีกรู้จักเล้งไหมพ่วงข้างอะแล้วก็นั่นอะอยากดูไปดูที่คลองน้องจอกน้องจอกตลาดน้องจอกมีซาเล้งจอดเต็มเลยเครื่องมอเตอร์ไซค์อันนี้ละนั่งที10คนผมเห็นมาแล้ว10คนคนขับอีก1คนมอเตอร์ไซค์พา10คนเนี่ยไปถึงตลาดได้เห็นไหมนั้นสมัยนบีเวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้เลยฉะนั้นเวลาใครเขาถามว่าเนี่ยทำไมอันไหนซุนนะซุนนะนบีทำไมไม่ไปฮัจญ์ไม่คีอูดล่ะตอบไงประนอมถ้าเขาตอบงี้อย่าไปเถียงไม่ต้องไปยกอะไรมึงเอาอูดมาให้กูดิมึงเอาอูดมาเอามาหน่อยอัลลอฮ์ไม่ได้รู้เลยแล้วมึงไปขอไอ้นี่ให้กูด้วยนะวีซ่าอัลลอฮ์เดินทางไปถึงพม่าก็กูจะไปทางไหนต่อวะเนี่ยแล้วก็ฝนยังดกสมัยนบีเขาขี่อูดกันนะมันมีฝนที่ไหนล่ะอาหรับน่ะมันแรงฝนมันมีน้อยฝนเนี่ยเขาตกเพื่อผ่านฤดูเองเขาไม่ได้ตกอย่างเรานี่ฤดูนึงนี่เล่นท่วมหมดจ้ะครับพูดถึงบุรอกนี่น่าขี่เพราะว่าเห็นว่าบุรอกเนี่ยหน้าตาเหมือนผู้หญิงสวยๆอัสตัฆฟิรุลลาห์บุรอกอันนั้นบุรอกอินตระเดียของชมพูทวีปรู้ไหมภาพบุรอกอ่ะผมเห็นเลยวันนี้จะเลยขับรถสวนกับสองแถวของมุสลิมเขียนรูปบุรอกหน้าหลังคาเลยด้านหน้าเป้งเลยตัวปฏิญาณตนว่าฉันคือแขกแน่นอนเพราะมีบุรอกแล้วบุรอกหน้าผู้หญิงผมยาวอันนี้ของชมพูทวีปเขาเราเอามาเป็นของเราแล้วนบีมุฮัมมัดขี่บุรอกหน้าเป็นหญิงผมยาวยาวมีปีกอัลลอฮ์นี่ดูบอกว่านบีขี่แบบเนี้ยพี่น้องอย่าให้มีในบ้านนะต้องเผาเลยนี่มันหยามนบีบุรอกของนบีอะไรล่ะแบบนี้อย่าให้ลูกหลานเข้าใจผิดว่าบุรอกนี่อัลลอฮ์หน้าใสแล้วถ้าเกิดคนเอธิโอเปียวาดบุรอกวาดยังไงหน้าจะออกมายังไงอ้าวพวกซูดานอ้าวลูกครูสมานเอาชมพูทวีปเขาพูดเดียวหน้าของเขาแขกๆใช่ไหมผมยาวๆสมมุติพวกอะไรนู่นน่ะพวกแอฟริกาพวกประเทศกาหน้ามาลียูซุนกอมัดไนจีเรียคามารูนวาดสมมุติวาดบุรอกสีอะไรดำเมี่ยมมาเลยแล้วก็หน้าจมูกก็น้อยอีกแล้วก็คนเอธิโอเปียถ้าเป็นผู้หญิงหัวเขาจะถึกผมเขาคนผิวดำผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่หน้าผากใหญ่หน้าผากถึกคราวนี้แล้วมึงเอ้ยบุรอกหน้าผากถึกมาเลยแล้วถ้าคนไทยว่าล่ะคนไทยก็จะเลือกใครดีล่ะอะไรที่ดังๆตอนนี้ไม่ใช่ที่มันร้องเพลงแหล่อะไรก็ไม่รู้นะชื่ออะไรผมไม่ได้ดูผมรู้นะผมเวลาผมเปิดเฟซเนี่ยเจอบ่อยขนาดพิมพ์คำว่าซูฟีตาริกัตมันขึ้นมาเลยกางเกงในตัวหนึ่งยกทรงอันหนึ่งเอาไหมเอาไหมกดดิพี่กดดิพี่อิงฟ้าสวยไหมเราก็จะพาดรูปอิงฟ้าเป็นบุรอกนบีเฮ้ยกิยามัตแล้วนั้นต้องดูด้วยนะครับฉะนั้นที่บางยีกอเซมบอกว่าเอเขาขาวอันนั้นไม่ใช่บุรอกนบีบุรอกนบีก็คือม้า
แต่มีปีกเล็กกว่าม้าใหญ่กว่าลานี่ที่อธิบายไว้ในตำรับตำรา อ้าวดูมาวะอะลัยฮาวะอะลัลฟุลกิตุฮ์มาลูนสัตว์ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยพี่น้องรู้ป่ะถ้าบนบกหลังของมันมีประโยชน์หนึ่งให้เราขี่ได้สองบรรทุกสัมภาระเวลาจะเดินทางไกลเขาจะเอาสัมภาระใส่อูฐแล้วคนเจ้าของอูฐเนี่ยเดินแต่เอาสัมภาระใส่อูฐไว้พี่น้องต้องดูสารคดีเกี่ยวกับมองโกลแล้วพี่น้องจะเห็นเลยเหมือนวัฒนธรรมอาหรับในยุคอดีตเลยพี่น้องไปดูวัฒนธรรมหรือสารคดีเกี่ยวกับมองโกลนะพี่น้องจะเห็นการย้ายถิ่นของมองโกลเนี่ยเขาจะมีอูฐแล้วก็สัมภาระที่ทำเป็นบ้านเป็นเต็นท์อะไรเนี่ยเขาจะใส่หลังอูฐหมดเลยและคนก็เดินจูงอูฐนั่นแหละพี่น้องเห็นภาพนั้นพี่น้องนึกเลยอาหรับในยุคสมัยนบีก็เป็นแบบนั้นว่าอะไรฮาว่าอะลันฟุลกิตัวมาลูนนั่นหมายความว่าตอนอยู่บนบกเราอัลลอฮ์บอกว่าเอาให้สัตว์มาเป็นสิ่งที่มาแบกสัมภาระแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอีกว่าอัลลอฮ์ฟุลกีตัวมาลูนและเรือในทะเลก็เรือก็บรรทุกทุกสัมภาระเหมือนกันอัลลอฮ์เปรียบเทียบให้เห็นอัลลอฮ์เปรียบถ้าอยู่บนบกจะเอาเรือมาวิ่งบนบกได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องใช้อูดใช้ลาเอามาแบกถ้าในเรือในทะเลเอาอูดลงไปไหมไม่ได้ก็ต้องใช้เรือนั่นแหละครับนี่อัลลอฮ์เล่าเหมือนประวัติศาสตร์เล่าให้เราได้เห็นเลยว่านี่เป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วมนุษย์เนี่ยที่ไม่ศรัทธาเพราะเขาไม่ได้อ่านหรอกพี่น้องอ่านสิแล้วก็จะรู้เลยอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์พูดน้ำฝนเป็นยังไงพูดอินทผาลัมเป็นยังไงทำไมยกองุ่นขึ้นมายกอินทผาลัมขึ้นมาแล้วพูดถึงภูเขาถ้าภูเขาที่มีต้นไม้เรียกว่าตูรแต่ถ้าหากว่าโล่งๆหัวโล่นต้นไม้ขึ้นไม่ได้เรียกยาบาลนและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยกุลลูไฮเย็นมีนั่นมาต้องอาศัยน้ำมาอุ่นน้ำมาอู่ซำซำมาอะน้ำอะไรน้ำซำซำนี่อัลลอฮ์ก็ยกให้เห็นทุกอย่างแล้วมันทำให้เราเพิ่มอีหม่านของเรานะครับอ้าวดูอายะต่อมาอันนี้พูดนบีนูฮ์แล้วดูซูเราะห์นี้ไม่ใช่พูดธรรมดานะพูดถึงนบีมุฮัมมัดพูดถึงนบีเหตุการณ์ของนบีมูซาบางช่วงบางตอนพูดถึงนบีนูฮ์อันนี้แหละเดี๋ยวจะพูดเยอะหน่อยพูดแม้กระทั่งลูกนบีภรรยานบีนูฮ์อยู่ในนรกเอาซิบิลลาฮิชัยฏอนรอญิมวะลากอดอัรซัลนานูฮันอิลากอมิฮีفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون อัลลอฮ์บอกว่าและเราก็ได้ส่งนัวมาได้ส่งนัวมาอิลาเกามีฮียังกลุ่มชนของเขาแล้วให้นบีนัวประกาศอะไรบ้างฟากอลายากอมิอบูดุลลอนัวให้กล่าวอัลลอฮ์บอกให้กล่าวกับกลุ่มชนของตัวเองนะให้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มิมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุสำหรับพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัฟลาตัตตะกูนดังนั้นพวกท่านจะไม่ยังเกรงอีกเหรอไม่กลัวเหรอการลงโทษในวันอาคิเราะห์พี่น้องไปดูนบีนูฮ์นิดนึงอัลลอฮ์ส่งนบีนูฮ์มานบีนูฮ์เนี่ยเรียกร้องเชิญชวนคนนานที่สุดพี่น้องรู้ไหมนบีนูฮ์เนี่ยประวัติศาสตร์เล่าเชิญชวนรับได้รับวะฮีตอนอายุ40นบีมูฮัมมัดได้เท่าไหร่40นูฮ์ก็40นบีนูฮ์มีอายุยืนยาว990 900เท่าไหร่
900เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวดูสิเราไปไว้ไหนล่ะนบีนัวเรียกร้องเชิญชวนคนพี่น้อง900กว่าปีไม่ประสบความสำเร็จที่เราว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยนั่นหมายความว่าไม่ได้ได้ตั้งใจที่ตั้งไว้อยากจะได้ขนาดนี้ขนาดไหนอ้าวมันไปไหนล่ะเนี่ยนบีนัวเนี่ยเรียกร้องไม่ได้90กว่าปีเอ้ย900กว่าปีพี่น้องดูนะคนที่ไม่เชื่อนัวให้มันไปโอเคงามละสิโอเคนบีนัวเนี่ยนะครับเรียกร้องเชิญชวน900กว่าปีไม่มีใครศรัทธานบีนัวเสียใจไหมเสียแค่บอกให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เองแล้วนบีนัวก็ให้บอกว่าไม่กลัวเหรอวันกิยามะห์จะถูกลงโทษนะนี่คือนบีนัวเรียกร้องแล้วก็ดูอายะห์ต่อมาเลยฟะกอลัลมะลออัลลซีนกะฟะรูมินกอมีมาฮาซาอิลลาบะชะรุมมิสลุกุมยูรีดุอัยยะตะฟัดดะละอะลัยกุมวะลอชาอัลลอฮ์ละอันซะละมะลาอิกะตัมมาซะมิอ์นาبِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าฟะกอลันมะลออัลลซีนะกะฟะรูมินกอมิฮีหัวหน้าของพวกกลุ่มของนบีนัวที่เวลานบีนัวถูกแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วนบีนัวก็มาบอกว่านี่นะต่อไปพวกเจ้าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะหัวหน้ามันว่าไงรู้มั้ยหัวหน้าพวกปฏิเสธก็บอกเลยมาฮาซาอิลลาบาชรุนนัวเนี่ยไม่ได้เป็นใครเลยเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละไม่ได้เป็นใครมิสลุกุมเหมือนพวกท่านยูรีดูอัยยะตฟัดดอลาอะลัยกุมเพียงแต่ว่านบีนัวต้องการจะทำให้ตัวเองเนี่ยเหนือพวกเจ้าเลยมาอ้างว่าพระเจ้าว่าอัลลอฮ์ว่าพระเจ้าว่าเปล่าเลยเหมือนกับพวกเราแต่ที่นัวทำทุกวันนี้เพื่อว่าตัวเองเนี่ยเหนือนี่ถูกกล่าวหาฉะนั้นพี่น้องตำราแบบนี้ข้อมูลจากกุรอานเอามาใช้ในชีวิตดิเราบอกเรื่องศาสนาบอกสมัยนบีนัวเขาพูดเรื่องศาสนาแต่ของเราเนี่ยมุสลิมด้วยกันหมดแล้วเพียงแต่มาแจ้งให้รู้ว่าอันเนี้ยมันยังไม่ถูกเองนะไม่ยอมรับเหมือนกับใครอ้าวดูวะลาอชาอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ต้องการนะให้มีคนเอาศาสนามาบอกนะลาอันซาลามาลาอิกะอัลลอฮ์จะให้ใครลงมามาลาอิกะมาเองเลยมาซะมิอ์นาบิฮาซาฟีอาบาอินัลอวาลีนหัวหน้าของพวกปฏิเสธศรัทธาบอกยังไงเอ้ยเราไม่เคยได้ยินมาเลยจากบรรพบุรุษของเราว่าจะมีรอซูลมาจะมีคนนั้นมาอย่างนี้เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้ยินเลยฉะนั้นนัวมาเพื่ออะไรอัยยะตฟัดดอลาแปลว่าต้องการตัวเองเหนือคนอื่นโอ้โหต้องขึ้นอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถูกกล่าวหาแล้วพวกนี้กล่าวนบีนัวว่าไงอินฮุวะอิลลารอยุลุมบิญินนะตุฟะตะรับบะซูบิฮัตตาฮีน
นัวไม่เป็นใครหรอกนอกจากเป็นคนบ้าบ้าบออะไรนี่อยู่เฉยๆก็ผุดขึ้นมาว่าตัวเองเป็นรอซูลแล้วก็มาบอกอย่างนี้อย่างนี้อีบ้าแล้วโต๊ะครูที่เรียกร้องซุนนะที่เขาทำผิดๆล่ะเขาเรียกอะไรครูสมานสมมุติโต๊ะครูที่เรียกร้องซุนนะบ้านเราแล้วไปค้านกับสิ่งที่เขาทำเขาเรียกอะไรนัวเคยถูกว่าบ้าอีบ้าแล้วกับโต๊ะครูล่ะไอ้บ้าเหมือนกันเขาก็ว่าแต่เราต้องทำเราเนี่ยไม่ได้มาเรียกร้องประกาศศาสนาเลยโต๊ะครูมาชี้แจงบอกว่าเออเนี่ยของนบีอันนี้ซอเฮียนะของนบีอันนี้ซอเฮียเองไม่รับไปบอกไปเถอะแต่ก็อัลลอฮ์ก็ยังเปิดใจให้คนเลิกหลายๆอย่างที่พังผ่านมาวันที่10ที่เราบวชกันวันจันทร์ที่ผ่านมาเราบวชวันอาชูรอทำไมถึงบวชนบีบวชมีไหมนบีสั่งกวนขนมซอฮาบะสั่งกวนขนมไม่มีเนี่ยรับความจริงไม่ได้เพราะบรรพบุรุษเคยทำมานี่แหละในอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในพวกนั้นแรงกว่านี้อีกแรงกว่าไม่เอาพระเจ้าเลยไม่เชื่อเลยเอาพระเจ้าแต่ไม่ยอมรับนบีนัวบอกไปเถอะพวกนี้ทำไงนัวบ้าก็เราดูสินบีให้บวชวันที่เท่าไหร่10มุฮัรอมบวชไหมไม่กวนแล้วไม่บวชไอ้กวนขนมน่ะมันไม่บาปผมก็อยากกินสุกรนี่มีคนกวนสุกรมาให้ผมด้วยเมื่อวานยังไม่ทันจะกินเลยหายไปไหนไม่รู้เขากวนสุกรมาให้ผมแล้วเอาไว้ที่สถานีพี่น้องมีข่าวแจ้งมาอาจารย์สุกรไม่มีแล้วเอาหรอวันนี้สงสัยแต่ก็ไม่แน่ยังคาดหวังเผื่อคนจะเอาไปแช่ในตู้เย็นจะไปกินผมชอบขนมสุกรชอบไหมเออทำไมไม่กวนอ่ะฮะกวนยากมันเคยเกินความสามารถพวกเราเหรอครูสมานของอร่อยลองกวนนะกวนสุกรกินกันสิผมจะได้อาศัยด้วยเนี่ยเดือนหน้าเอาเลยตั้งกระทะหรือว่ากวนไม่ได้ก็เอาเตาแก๊สบ้านเราอะแล้วมาแผ่อะไรนะเผื่อผมด้วยข้าวแผ่นหวานแผ่นนี่กวนสุกรเสียมาแจกนี่เนี่ยลงเลยเนี่ยบางบัวทองนี่นนนี่ถ้วยกว้างๆที่นี่กวนยากกวนสุกรสิครับขนมอร่อยเราไม่ได้กวนเพราะความเชื่อชอบไหมเออแล้วเวลากวนสุกรแบบแห้งๆเลยนะและตอนมันผุดปลาหมอเอามาใส่บีบมะนาวเวลามันแห้งแล้วเราเอามาแจกน้ำมันมะกอกโรยเลยและจะรู้ว่ามันสุดน้ำมันมะกอกโรยเลยครับเอาจากไหนอ่ะเอาในกุรอานมาด้วยนุ้ยอาจารย์ผมชอบข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้ง ดูครูสมานละถนัดครูสมานเนี่ยแม่ชอบของแปลกๆชอบของเขาเรียกอะไรนะเสี่ยงชอบเดินบนเส้นได้เนี่ยสุกรเนี่ยชอบมันทุกคนเลยทำไมไม่กวนสิครับเนี่ยเก็บตังค์เลยคนละ200ได้กินสุกรผมยังอยากกินเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปดูว่าแช่ตู้เย็นหรือเปล่าถ้าเกิดสุกรผมไม่ได้แช่ตู้เย็นหาไม่เจอนะออกโทรทัศน์สุกรหายนะครับดูพวกนี้บอกนบีนัวไงบ้าแค่นั้นแหละไม่มีอะไรบอกนัวบ้าแล้วก็ไม่เชื่อแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้นบีนัวทำอะไรนบีนัวก็เสียใจไม่มีอะไรเลยดีขึ้นมานบีนัวก็อัลลอฮ์ก็เล่าให้ต่อมาเลยกอลารับบิซุรนีบิมากานูกัซซะบูนนบีนัวก็กล่าวกับอัลลอฮ์ว่ารับบีโอพระเจ้าของเราจงช่วยเหลือฉันหน่อยโอพระเจ้าของฉันช่วยเหลือฉันหน่อยในด้วยกับสิ่งที่พวกเนี้ยปฏิเสธไม่ยอมรับช่วยฉันด้วยเถอะนบีนัวยังขอให้ช่วยเพราะพวกนี้กล่าวหานบีนัวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาไปดูแล้วต่อมา
อัลลอฮ์ก็เลยลงวะฮีมาเลยหานบีนูฮ์ฟะเอาฮายนาอิไลฮิอานิสนาอิลฟุลกะบิอาอายุนินาวะวะฮยินาฟะอิซายาอะอัมรุนาวะฟารัตตันนูรุฟัสลุกฟีฮามินกุลลิซาวยัยนิสนัยวะอะห์ละกะอิลลามันซะบะกะอะลัยฮิลกอูลมันซะบะกะอะลัยฮิลกอูลMinhum wala tuqatibni fil lazina zalamu innahum mughraqun พี่น้องดูอายะนี้นะเล่าเลยอัลลอฮ์ก็เห็นนบีนูฮ์สู้มากี่ปี900กว่าปีไม่สำเร็จอัลลอฮ์รู้ไหมรู้แต่อัลลอฮ์ทดสอบนบีนูฮ์ให้นบีนูฮ์เนี่ยดะวะนานที่สุดเลยอ่ะ900กว่าปีครูสมานลองนึกดูคนอะไรอายุเป็นพันปีอย่างงี้สุดท้ายแล้วได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์ก็ลงวะฮีมาเนาะนบีนูห์ขอแล้วเหมือนกับนบีลูตนบีต่างๆเนี่ยแตกต่างกับนบีมูฮัมหมัดเรื่องการขออัลลอฮ์ก็วะฮีมายังนบีนูห์นูห์สร้างเรือเลยสร้างเรือเดี๋ยวจะดูซิว่านัวเนี่ยกวนสุกอเปล่าบอกกับนบีนัวว่าวาฮีมานัวเอ้ยสร้างเรือแล้วการสร้างเรือของเจ้าเนี่ยจะอยู่ในไหนอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์ว่าวาฮีนาและอยู่ที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์นี่แหละอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์ฟาอิซาจาอัมรูนาเมื่อถึงเวลาคำสั่งของอัลลอฮ์มาคือเรือนบีนัวสร้างเสร็จนบีนัวสร้างเรือพวกนั้นว่าอีกนบีนัวสร้างเรือบนไหนสุดท้ายพวกนั้นบอกนัวบ้าแล้วเรือเขาสร้างเขาจะไปสร้างกันที่ไหนอะชายทะเลนู่นชายแม่น้ำนู่นสร้างเรือนัวสร้างเรือบนเขาตีนเขาอะไรก็ว่าไปแล้วกันมันเป็นเรื่องเล่ามาก็ไม่ต้องถึงขั้นเอาจริงเอาจังจำให้ดีนะครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับนบีก่อนๆที่ไม่มีในกุรอานเนี่ยนบีบอกถ้าเล่าจากพวกบันีอิสรออีนหรือพวกอิสรออีลียะหรือคนศาสนาอื่นเล่าประวัตินบีของพวกเขาอย่างเช่นคริสเตียนเขาเล่าประวัติของนบีของเขาศาสนทูตของเขานบีบอกอะไรฟังไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องบอกว่าเขาโกหกแค่นั้นเองนี่สูตรที่อัลลอฮ์นบีบอกใครบอกนบีนัวเป็นยังไงเล่ามาจากไหนนบีนัวกวนสุกอเฉยไม่ต้องเชื่อแล้วก็ไม่ต้องบอกเขาโกหกฉะนั้นมีคนบอกเนี่ยสมัยนบีนัวนะเขามีการกวนสุกอเนี่ยมีประวัติศาสตร์เล่ามาแต่นบีเล่าไหมในกุรอานบอกไหมซอฮาบะห์บอกไหมไม่บอกแต่เขาได้ยินเล่ากันต่อมาจากพวกอิสรออีลียาดพวกศาสนาอื่นที่บอกนบีนัวกวนสุกอเราให้ทำยังไงฟังไม่ต้องบอกว่าเขาโม้แล้วไม่ต้องบอกว่านบีนัวกวนจริงฟังใช่เฮ้ยนี่นบีนัวกวนสุกอเออกวนก็กวนกวนก็กวนเพราะเรื่องแบบนี้เมื่อเราไม่มีต้นตอเราก็หยุดแค่ว่าเขาเล่าว่าก็แค่นั้นเฮ้ยเราต้องกวนถ้าเราจะทำเราทำต้องมีหลักฐานแต่ถ้าเราไม่ทำเพราะไม่มีหลักฐานเราก็ไม่ทำทำไมอ่ะมันไม่มีหลักฐานเอ้าก็นี่เขาเล่านบีบอกยังไงให้ฟังไม่ต้องเชื่อแล้วไม่ต้องบอกเขาโกหกแค่นั้นเองเราก็ได้รู้อ๋อประวัติของนบีเป็นแบบนี้อัลลอฮ์ก็วะฮีมานะครับให้กับนบีนัวต่อเรือนบีนัวต่อเรือยิ่งต่อเรือยิ่งบ้าเลยประวัติศาสตร์เล่าว่าคนอะไรพวกที่ไม่ปฏิเสธไปทายในเรือนบีนัวอันนี้ผมก็เล่าตามเขานะแต่ไม่รู้ผมยังไม่ได้อ่านเจอก็ไปทายกันเวลาทายในเรือนบีนัววันนบีนัวบ้า
อ้าวทำยังไงล่ะใครล่ะจะมาล้างขี้เขาก็เล่าฟังผมไม่รู้อันนี้เล่าจากฟังนะอย่าเพิ่งเชื่อเล่าเขาเล่าต่อเขาบอกว่าอัลลอฮ์ก็ให้คนขาเป๋ขึ้นไปบนเขาเก้งตกลงมาในเรือนบีนัวหายวิธีการเนี่ยเห็นไหมร่วงมาในเรือนบีนัวมีขี้มีเยี่ยวเต็มไปหมดเลยสกปรกพ่อพวกนี้แกล้งนบีนัวคนขาเป๋ตกลงมาในเรือหายคราวนี้แหละข่าวก็ลือว่าคนขาเป๋ตกไปในเรือนบีนัวมีขี้มีอะไรไปเอาขี้กันมากินคราวนี้เรือนบีนัวเกี้ยงยังเกี้ยงโอ้โหไปกวาดกันเลยอันนี้เขาเล่านะที่บอกเป็นจริงผมกำลังค้นคว้าอยู่ก็ทุกคนก็เห็นเรือนบีนัวโอ้โหพ่อพวกนี้ชอบของศักดิ์สิทธิ์ก็ไปเอากันสิสุดท้ายแล้วเช็ดเรือนบีนัวกี้อัลลอฮ์เช็ดจนเกี้ยงเห็นไหมนบีนัวต้องล้างขี้ไหมไม่ให้คนขาเป๋เองตกไปเท่านั้นผลผ่านแล้วคราวนี้เอาขี้มากินนู่นก็หายนี่ก็หายคราวนี้แล้วมึงเอ้ยมันกวาดกันหมดเรือเลยแต่ไม่ใช่ขี้เต็มเรือนะเรือนบีนัวใหญ่ใหญ่มากๆอ้าวแล้วดูเราจะรู้ว่าเรือนบีนัวใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวมาดูมีบอกนะครับอ้าวอัลลอฮ์ก็กล่าวฟัสลุกฟีฮามินกุลลิซาวยัยนิสไนนีให้นบีนัวนำต้นไม้ทั้งตัวต้นผู้ต้นเมียมาอย่างละคู่ดูนะมาอย่างละคู่เลยไอ้ที่เราได้ยินอันนี้ถูกอันนี้มีกล่าวในกุรอานว่านบีนัวเนี่ยอัลลอฮ์ให้วะฮีเอาต้นไม้เนี่ยมาอย่างละคู่อ้าวถ้าต้นอินทผลัมตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยมาอ้าวต้นไหนบ้านเราต้นมะม่วงต้นมะม่วงมีไหมตัวผู้ตัวเมียเหรอไม่มีนะอ่ะก็เอาเฉพาะต้นไม้ที่มันมีตัวผู้ตัวเมียขึ้นเรือเพราะอัลลอฮ์จะให้น้ำท่วมโลกแล้วเอาสิงสาราสัตว์มาอย่างละคู่โอ้โหตอนนั้นไดโนเสาร์น่าจะมียังฮะตายไปแล้วเนอะก็เหลือช้างอะไรคงจะอยู่ช้างคู่หนึ่งวัวคู่หนึ่งแพะคู่หนึ่งแกะคู่หนึ่งปศุสัตว์ทั้งหมดที่เป็นสัตว์เนี่ยปศุสัตว์ที่กินเนื้อได้เอามาอย่างละคู่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 ที่อยู่บนบกนี่อันนี้ของแท้ใครเล่าอัลลอฮ์เล่าในกุรอานในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่27อัลลอฮ์เล่าไงแล้วอัลลอฮ์ก็บอกดังนั้นเราจึงวะฮีมาแก่นัวให้นัวเนี่ยต่อเรือที่อยู่ภายใต้สายตาของพระองค์และคำสั่งของพระองค์และเมื่อคำบัญชาของเราได้มาถึงคือหลังจากต่อเรือเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็มีคำสั่งให้อะไรน้ำท่วมตูฟานอุลามะบางคนบอกน้ำเนี่ยขึ้นมาจากตาน้ำหมดเลยขึ้นมาจนท่วมแล้วบ้างก็บอกว่าฝนตกหามรุ่งหามค่ำตกไม่หยุดและน้ำก็ขึ้นมาบรรจบกันจนกระทั่งไม่มีณตอนนั้นเขาเรียกว่าท่วมโลกก็ท่วมในกลุ่มชนของนัวณอยู่ตอนนั้นไม่มีแผ่นดินไม่มีต้นไม้สักต้นเลยอัลลอฮ์ให้จมน้ำหมดเลยอิลลามันซาบะกออะลัยฮาอัลกาวลูมินฮุมยกเว้นคนที่อัลลอฮ์เคยบอกไว้พวกเนี้ยไม่มีสิทธิ์ขึ้นเรือนบีนัวลูกนบีนัวดูสิไม่ยอมขึ้นเรือลูกนบีนัวบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่ยอดเขานวดบอกว่าอะไรนบีนัววันนี้ไม่มีที่พักพิงอีกแล้วจมหมดลูกเชื่อไหมไม่เชื่อลูกบอกนบีนัวบอกขึ้นมาลูกขึ้นมาบนเรืออัลลอฮ์บอกแล้วว่ายกเว้นคนที่ขึ้นเรือนวดไม่ได้นะมีคนขึ้นไม่ได้แม้กระทั่งลูกนบีนัวขึ้นไม่ได้เวลาสนทนากับนบีนัวจบแล้วขึ้นมาตีผัวจมไปในน้ำเลยและลูกนบีนัวเป็นชาวนรกภรรยาของนบีนัวเป็นชาวนรกนบีนัวก็ได้คนมากี่คนเองพร้อมกับต้นไม้พร้อมกับสัตว์
เป็นคู่ขึ้นเรือมานั่นแหละให้เรารู้ว่าไอเนี้ยถ้าเล่าแบบเนี้ยมีในกุรอานจ้ะครับครับแล้วก็ได้จำนวนคนขึ้นเรือมาได้ประมาณเท่าไหร่กี่คนไม่มีบอกไม่มีบอกว่าคนมาแต่มาหน่อยเดียวมาหน่อยเดียวเพราะว่าคนเชื่อกันนบีนัวนิดเดียวเองไม่มีใครเชื่อที่เขาบอกเขาลือกันว่านัวเป็นคนบ้าก็เลยไม่มีเนี่ยความที่นัวเขาเสียใจนบีนัวจริงฉันนบีนัวแปลว่าอะไรรู้ไหมเสียใจนัวภาษาอาหรับนัวแปลว่าเสียใจนะครับผมตั้งชื่อลูกผมนัวถ้าเป็นทางอังกฤษเรียกโนอาภาษาอาหรับนัวภาษาอังกฤษโนอาให้เรียก2 อย่างถ้าเรียกในแดนภาษาอังกฤษเรียกโนอาถ้าเรียกภาษาอาหรับเรียกนัวผมเรียกเขามาคุยวันก่อนที่เขาจะบินไปตอนเขาโตแล้วหลายครั้งผมก็เรียกเขาก็ถามผมว่าได้เวลายังก็เรียกลูกมาบอกลูกรู้ไหมเขาก็ถามว่าทำไมตั้งชื่อเขานัวทำไมตั้งชื่อเขาโนอาผมบอกลูกจำไว้นะนัวเนี่ยแปลว่าเสียใจที่อยากชื่อตามนบีนัวเนี่ยหรือโนอาเนี่ยลูกเวลาลูกทำบาปลูกต้องเสียใจนะให้เสียใจไม่ใช่ทำบาปแล้วขำกากดีใจเหลือเกินได้หอมแก้มแฟนยังไม่แต่งงานอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาได้รู้ไว้แล้วก็ให้เขาจำไว้นะว่าเป้าหมายที่พ่อตั้งชื่อลูกนัวที่จริงอ่ะมันความหมายมันไม่ได้ดีหรอกนัวแปลว่าเสียใจแต่ทำไมผมบอกเขาว่าอยากให้รู้ว่าประวัติของนบีนัวเนี่ยนบีนัวเสียใจสุดท้ายแล้วนบีนัวกับนบีมูฮัมหมัดแตกต่างกันนบีมูฮัมหมัดเนี่ยขอต่ออัลลอฮ์ให้อุมมะห์ได้รับทางนำขอให้อิสลามกระจายไปขอคนละแบบเวลาใครแกล้งนบีใครแกล้งนบีขออะไรอัลลอฮ์ให้ทางนำให้เขาเข้าใจชาวเมืองตออิบเขาเสียใจกระทั่งทุกวันนี้นะครับที่มักกะฮ์ที่บรรพบุรุษของเขาทำร้ายนบีเห็นไหมเขาบอกเขาเสียใจนะผมไปเมืองตออิบมาตออิบนี่เป็นเมืองผลไม้แล้วก็เป็นอะไรเป็นเมืองที่มีองุ่นที่อร่อยในเมืองมาดีนะก็คือเมืองตออิบเฉพาะองุ่นนะเขาบอกเขาเสียใจกับชาวเมืองตออิบในอดีตที่ทำร้ายนบีวันนี้เขาอยากจะแก้ตัวและทำอะไรให้เป็นความดีแล้วให้คนพูดถึงเขาอย่าพูดถึงว่าตออิบเมืองทำร้ายนบีเขาเสียใจเพราะเวลาไปไหนไปตออิบเวลาคนเล่าครูสมานไปเที่ยวตออิบกันไปทำไมเมืองนี้แหละแม่เล่นงานนบีแล้วถามเจ้าเมืองทุกวันนี้เป็นไงอ่ะเขาศรัทธากันหมดแล้วแต่ประวัติศาสตร์ก็โต๊ะครูก็ยังเล่าอีกแทนที่จะไปเมืองตออิบพูดอย่างอื่นไปตออิบกันนะตออิบเนี่ยมีมัสยิดมีอะไรผลหมากรากไม้ไปชมกันเปล่าตออิบเมืองเล่นงานนบีถามครูสมานนี่แหละเอ้ยไปหน่อยไปริยาโอ้โหดิยามึงเอ้ยจอมลักขโมยเลยในอดีตนี่ไงสมมุติเวลาเขาจัดนำเที่ยวมาพวกฝรั่งมาแวะตลาดแก้วตลาดขวัญหน่อยแล้วก็ฮะแล้วก็แวะมัสยิดดิยาด้วยทำไมประวัติเล่ามาจอมขโมยแต่ตอนนี้เป็นคนดีหมดแล้วถามว่าเสียใจไหมคุณสมานก็นั่นแหละตออิบอ่ะเล่นงานนบีแล้วคนในยุคนี้ใครแอดเจ๋งเลยเด็กคนนี้ตาต่างโตไปเป็นโต๊ะครูดูสิแล้วถามว่าเนี่ยเขาศรัทธาต่อนบีแต่โต๊ะครูหรือแซ่เนี่ยเวลาพาฮุดยัดไปต่ออิบแทนที่จะเล่าเรื่องอื่นเล่าเรื่องอะไรนบีถูกขวางนบีไปต่ออิบ2ครั้งครั้งแรกโดนเล่นงานครั้ง2นบียกทัพไปชนะแล้วก็ศรัทธาต่อนบีกันหมดเห็นไหมจ้ะครับที่พวกเราได้มานั่งกันอยู่ที่นี้เนี่ยแล้วไม่ได้เรียนศาสนาเนี่ยเมื่อเนื่องจากว่าตุกีตะวังเราได้ขึ้นเรือนบีนูไปใช่ไหมก็อินชาอัลลอฮ์น่าจะอย่างนั้นเพราะว่าน้ำท่วมตอนนั้นน่ะเพราะใช่รู้เลยนบีอาดัม
แล้วก็หลังจากนบีอาดัมนบีที่เป็นที่เป็นรอซูลเป็นศาสนทูตก็มาก็คือนัวนี่คือถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนกับรอซูลท่านแรกเลยที่เผยแผ่ศาสนานบีอาดัมน่ะเป็นนบีท่านแรกแต่นัวเนี่ยเป็นผู้ปฏิเสธอะไรประกาศศาสนาฮะนบีอาดัมเนี่ยเป็นรอซูลด้วยหรือเปล่าก็ตามประวัติศาสตร์ที่เรียกเป็นรอซูลเนี่ยมีไม่กี่ท่านนอกนั้นเป็นนบีที่ตามสายรายงานก็มีนบีมูฮัมมัดนบีนัวนบีอีซานบีมูซานบีพวกนี้เนี่ยมีคัมภีร์แล้วถูกให้ประกาศศาสนานบีท่านอื่นๆเนี่ยไม่ได้รับตำแหน่งเป็นรอซูลเนี่ยเพราะมาสารต่อของนบีนั้นอย่างนบีมูซาเห็นไหมบันิอิสราเอลยาฮูดีเป็นนี่เลยแล้วก็ต่อมาก็นบีอีซานบีอีซาก็ประกาศที่เรียกพวกที่เขาเรียกว่ามานาซอรออันนี้ที่เรียกว่ารอซูลแน่ๆแต่คนอื่นๆเนี่ยจะถูกใช้นามว่าเป็นนบีเฉยๆไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีศาสนาเป็นของตัวเองโดยถูกคำสั่งว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้เหมือนกับนบีเหล่านี้แต่นบีต่างๆทั้งหมดแหละก็จะมาสานงานต่อเหมือนกับนบีมูซานบีมูซาเนี่ยอร่อยมาแต่คู่กับนบีมูซาคือนบีฮารูนนบีฮารูนเป็นพี่ชายแต่ไม่ได้รับวะฮีไม่ได้รับเป็นศาสนาแบบเอกเทศเหมือนกับนบีมูซานบีมูซาคนเดียวไปรับวะฮีเลยแต่นบีฮารูนเนี่ยเป็นผู้ช่วยสนับสนุนนบีมูซาฉะนั้นก็ได้แค่ตำแหน่งนบีแต่นบีมูซาด้วยนบีด้วยรอซูลด้วยนะครับเพราะต้องเผยแผ่ต้องยอมตายแต่นบีท่านอื่นๆก็มาเผยแผ่สารต่อเหมือนกับเราอะไรเอายกตัวอย่างเอาให้เข้าใจง่ายเรามีจุฬาพวกโต๊ะครูก็เป็นลูกน้องจุฬาก็ไปสารต่อจุฬาว่าอะไรก็อย่างนั้นอ้าวโต๊ะครูก็ไปสารต่ออันนี้ยกให้เห็นง่ายๆนะครับก็ให้พวกเราได้รู้นะครับบางสิ่งบางอย่างถ้ามีคนบอกสุกอร์กินได้ไหมได้นบีนัวควรสุกอร์เปล่าไม่รู้เอ้านี่เขาว่านบีให้สูตรไม่รู้ก็บอกไม่รู้และถ้าไม่มีกล่าวในกุรอานหะดีษให้บอกว่าฟังอย่างเดียวไม่ต้องบอกโกหกหรือจริงแต่ที่แน่ๆอยากให้รวมตัวทำสุกอร์เดี๋ยวผมซื้อน้ำมันนั้นเองมากอกมีคำถามไหมครับวันนี้ถ้าไม่มีเราจะได้พักเจ้าครับครับขอหนึ่งคำถามก่อนเลยครับ ที่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ว่าคำพูดใดๆที่พูดออกมาเนี่ยบรรดาเมลิกาเนี่ยจ้องบันทึกคำพูดของเราทุกคำพูดที่เราได้พูดออกมาอันนี้หมายถึงว่าทั้งคำพูดที่ดีไม่ดีเรื่องนินทาหรือคำพูดที่ดีไม่ดีทั้งหมดเลยไหมถูกบันทึกเนี่ยพี่น้องนี่คืองานของอัลลอฮ์ทำไมเราได้ยินล่ะในกุรอานอัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นหมดเลยอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้อัลลอฮ์รู้หมดเลยอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินหมดเลยแต่อัลลอฮ์ไม่ทำงานแบบนั้นอัลลอฮ์ให้คล้ายมาเลกัตมาซ้ายขวาด้านซ้ายจดความชั่วทั้งหมดที่เราทำให้มาเลกัตจดถามว่าอัลลอฮ์รู้ไหมว่าใครเป็นคนดีไม่ดีอัลลอฮ์รู้หมดเลยแต่อัลลอฮ์ให้มาเลกัตทำหน้าที่ตัวอิหม่ามรู้เรื่องทั้งหมดในสุราแต่ตัวอิหม่ามก็ตั้งคนนี้เป็นคนนั้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 นก็เอางานมาจากอัลลอฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์เป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดเป็นพระเจ้าแต่อัลลอฮ์ให้ใครอ้าวยิบรีนนำวะฮีไปถามว่าถ้านบีอัลลอฮ์จะไม่ให้ยิบรีนก็อัลลอฮ์ดลใจนบีก็จบแล้วทำไมต้องผ่านยิบรีนนี่คืองานของอัลลอฮ์เหมือนกันโต๊ะอิหม่ามเอ้ยครูสมานไปละหมาดคนตายแทนหน่อยสิบางทีก็เซมไปกินบุญแทนหน่อยสิก็เราก็มีตัวแทนอัลลอฮ์ก็ให้มาลาอิกะห์ด้านซ้ายจดความชั่วด้านขวาจดความดีและเช็คของพวกเราสิว่าด้านขวาเนี่ยจดไปกี่มาน้อยด้านซ้ายกดไปกี่มาน้อยเอ้ยดูสิมันจะเท่ากันไหมเมื่อกี้เขาเซมอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์มาอ้าวมาลาอิกะห์นี้จัดการเรื่องฝน
มาลาอิกะห์นี้จัดการเรื่องริสกีมาลาอิกะห์นี้หน้าที่เก็บวิญญาณอัลลอฮ์แต่งตั้งหมดเลยทำไมอัลลอฮ์ให้ตายก็ตายแต่ทำไมต้องใช้มาลิกินมูดด้วยนี่คือการงานที่อัลลอฮ์ได้ทำไว้ครับจ้าครับที่ผมเคยได้ยินว่ามาลาอิกะห์ที่อยู่ในตัวเรามีทั้งข้างหน้ามีทั้งข้างหลังมีทั้งขวาข้างซ้ายแสดงว่าเขาพยายามที่จะปกป้องเราไม่ให้เราเนี่ยทำผิดหรือว่าไม่ให้เราต้องถูกการทดสอบเช่นหกล้มหรืออะไรเงี้ยมันยังงั้นหรือเปล่าฮะคือให้เรารู้ไว้เลยว่าสิ่งดีก็คือสิ่งดีแต่อัลลอฮ์ก็สร้างอิบลิสชัยตอนแล้วอ่ะชัยตอนเนี่ยมันมาอยู่เหนือมาลาอิกะห์คือมันวิ่งในเส้นเลือดเลยมันทะลุความคิดเลยมันก็แย่เราเอาหน่อยหน้าหน่อยหน่อยมันจ้องเนี่ยอย่างเช่นเราละหมาดอิชาเสร็จแล้วก็ละหมาดสุนันอิชาเวลาจะละหมาดวิเตสเฮ้ยหลายวันแล้วเอาทุกวันเลยวันนี้หยุดสักวันด้วยมีผมก็เกิดเคยละหมาดวิเตสทุกคืนบางคืนทำไมมันเอาวะเอาอิชาอย่างเดียวไม่ไหวเลยมันสาแย่กันนี่เห็นไหมจริงๆอ่ะไอ้พวกแย่เนี่ยชัยฏอนยาหน้ายูซุฟยาทิ้งมั่งไม่บาปมันแรกก่อนมันยุก่อนเรื่องของไม่บาปเพราะมันรู้ว่าถ้าทิ้งละหมาดฟัดดูอิชาเนี่ยบาปเราไม่ทิ้งอยู่แล้วแต่มันจะยุอะไรอย่าละหมาดสุนัตนะอย่าเวลาเราทิ้งมั่งต่อไปมันก็จะยุเราอีกไม่ละหมาดฟัดดูเป็นไงไปทํางานเนี่ยสถานะเนี่ยมีก้อบริษัทเขาไม่ให้เวลาละหมาดเลยมันก็จะยุมาแล้วก็มาบอกเอ้ยมึงเนี่ยละหมาดซูรีเปล่าทำงานจะละหมาดยังไงวะบริษัทเขาไม่ให้เลยแต่เดินออกไปกินข้าวที่ร้านข้างนอกได้หาซายด้าไม่เจอหามุมไม่ก็เจอแต่ขับเวลาพักเที่ยงนี่ไปกันปั๊บแต่ละหมาดฟัดดูซูรีไม่ได้ละหมาดชัยฏอนมันจะยุเฮ้ยอย่าเพิ่งหน้าแล้วก็ไปอ้างกับคนว่าไงไปบอกเขาโน้ยว่าเราไม่มีเวลาบริษัทเนี่ยเขาไม่ให้มันยุให้เราไปบอกเราก็ไปบอกป๋าละหมาดไม่ได้นะกลางวันนะบริษัทเขาไม่ให้เฮ้ยหรือป๋าใช่ออกอ่ะป๋าจะเลี้ยงไหมล่ะมันท้าทายเราอีกเออช่างมึงไปกูไม่อยากว่ามึงเห็นไหมชัยฏอนมันฉลาดมันไม่ใช่โง่อย่างเราหรอกมันให้ไปบอกป๋ามันว่าบริษัทเขาบอกห้ามละหมาดกลางวันเขาให้กินข้าวกลางวันได้อย่างเดียวพี่น้องถ้าได้เวลากลางวันนะแล้วต้องกินข้าวพี่น้องยอมอดดีกว่าเอาเวลากินข้าวนะละหมาดพี่น้องถ้าเราคิดจะทำเราเคยบวชมาเป็นเดือนๆยังได้เลยไอ้แค่ข้าวกลางวันไม่กินเรายอมเสียสละเลยฉันไม่กินข้าวกลางวันเพราะมันไม่ทันเอาเวลาละหมาดเขาให้กินข้าวกลางวัน15 นาทีถ้ากินข้าวด้วยละหมาดไม่ด้วยทิ้งกินข้าวไปเอาเวลาไปละหมาดดีกว่าขอต่ออัลเลาะห์สิครับขอต่ออัลเลาะห์ผมเล่าให้ฟังหลายคนขายลังสลวยพันเนี่ยคุณสลวยพันเคยมาที่นี่ด้วยประจําสลวยพันตอนนี้ค่อยมาอายุเยอะแล้วเขาละหมาดแอบแอบมาคิดดูความที่เขาตั้งใจละหมาดเป็นผู้หญิงทำงานการไฟฟ้าเขาทำงานการไฟฟ้าเขาละหมาดทุกวันเลยที่ได้เวลาที่บริษัทเลยที่การไฟฟ้าจนกระทั่งหัวหน้าเห็นผู้หญิงคนนี้ละหมาดเขาชื่นชมกั้นห้องให้เลยสำหรับละหมาดเลยผู้หญิงที่การไฟฟ้าเกิดการไฟฟ้าแถบนี้เห็นนะจริงแล้วเราอ่ะกินข้าวกลางวันแล้วมาบอกว่าไม่มีเวลาละหมาดมันละหมาดไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวทิ้งข้าวกลางวันมันไปพี่น้องกินข้าวเช้าเห็นแน่นเลยให้มันไปหิวอีกทีตอนเย็นอัลลอฮ์สบายสบายนะครับได้ครับนบีบอกว่า ถ้าพ่อแม่พึงพอใจเอาแล้วก็พึงพอใจด้วยทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าลูกเขาเนี่ยไม่พอใจแม่ที่แม่ใช้คำพูดบางคำพูดซึ่งเขาไม่พอใจมากแล้วเขาก็ไม่อยากจะพูดกับแม่ไม่สนใจพ่อแม่แล้วก็เวลาแม่ป่วยเขาก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจอาจารย์อันนี้มันถึงขั้นไหนกันแน่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่รู้นะพี่น้องสำหรับตัวผมกับพ่อกับแม่เนี่ยเรื่องแบบเนี้ยผมรับไม่ได้เลยนะผมเกลียดจริงๆเลย
ลูกบางคนเนี่ยรู้ตัวเองโตแล้วบินได้แล้วแม่นี่จะพูดไม่ได้เลยเหรอแม่จะบ่นไม่ได้เลยเหรอแม่จะพูดผิดก็ไม่ได้เลยเหรอยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าถามแบบคาราบาวอะไรล่ะแม่บ่นนะเรารู้ว่าไอ้บ่นนะแม่ก็รู้ว่าไม่ดีเรานี่ให้อภัยแม่บ่นไม่ได้เลยเหรอหรือแม่ไม่มีสิทธิ์บ่นเลยแม่เลี้ยงฉันมาโตอย่าบ่นฉันนะแม่อย่าด่าฉันนะให้แม่ผิดบ้างสิครับแต่เรานี่ต้องฉลาดสิทำยังไงไม่ให้แม่บ่นไม่ให้ว่านะอูซบิลลาห์ผมไม่ได้บอกผมฉลาดนะผมจะไปเยี่ยมมะผมแต่ผมจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ให้แค่มะรักกำลังคิดถึงเหลือเกิน 2-3 ชั่วโมงผมกลับบ้านเลยวิธีการผมไม่อยู่กับมะผมนานหรอกเพราะเรารู้เพราะมะเราเดี๋ยวก็จะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาใช่ไหมคนเป็นแม่แก่ๆเดี๋ยวก็บ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไม่เข้าหูเราแล้วสิทำยังไงวิธีการไปในตอนที่แม่กำลังรักแม่คิดถึงสัก3ชั่วโมงเวลารู้ว่าถ้าอยู่เป็นวันเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องมีบาดหูกันนะเดี๋ยวมันต้องมีบาดหูก็อย่าไปสินี่อะไรอ่ะแม่บ่นก็ไม่ได้ก็คุณอย่าให้แม่บ่นสิไปตอนไหนล่ะเออเอาตังค์ไปให้มะไปถึงมะนวด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 มะกินได้เปล่าฝากดูทำท่าไม่ดีกลับแล้วค่ะมะกลับแล้วครับสวัสดีครับนี่มันอยู่กันทุกวันมันก็ต้องปะทะคารมมาสิคอยใครไม่รู้หรอกอยู่กับพ่อกับแม่ยามแกน่ะเอาว่าอยู่กับเมียให้นานหน่อยก็แล้วกันแหมครูสมานนี่แม่เดี๋ยวเลี้ยงกาแฟฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีนะอย่ารังเกียจแม่แล้วยอมให้แม่บ่นเถอะครับให้แม่ว่าบ้างให้แม่ผิดบ้างโอ้โหมันจะให้แม่นี่ถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะไอ้คนพวกนี้ไม่เคยเป็นแม่ไม่รู้หรอกไม่เคยเป็นพ่อไม่รู้หรอกถามว่าสิลูกแค่แวกอ่ะวิ่งแล้ววิ่งไหมลูกแวกเป็นอะไรเป็นอะไรดูสิมดหรือเปล่าโอ้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 นี่อ่ะมันไม่ดูเลยหรือไงมันไม่ดูหรือไงว่าลูกร้องนะแม่ไปเร็วขนาดไหนแม่กับพ่อพ่อไม่ทันหรอกใช่ไหมมาอามันยอมันเคยทันไหมเวลาลูกร้องปล่อยทำไมเลยให้ลูกร้องโดนอีกตอนสาวๆผัวก็ด่าละเวลามาแก่หน่อยลูกด่าอีกแล้วโอ้โหกูนี่เกิดมานี่ไม่ได้มีดีเลยร้องโอ้ลูกอย่าร้องลูกอย่าร้องนะลูกพูดไม่ได้ยังเข้าใจเลยว่าลูกหิวลูกนี่มันลูกดารกอจริงๆเลยอ่ะแม่เนี่ยใช้ความรู้สึกอ่ะเลี้ยงลูกลูกหิวนะพูดไม่ได้มะหิวอ่ะยังพูดไม่เป็นเลยแต่ทำไมแม่รู้ว่าลูกหิวแล้วแม่รู้ได้ยังไงว่าลูกเนี่ยปวดท้องแม่รู้หมดเลยสันนิษฐานหมดเลยแล้วตรงเป๊ะๆแต่เราเวลาโตไม่เคยสันนิษฐานเลยว่ามะเนี่ยมีตังค์ใช้หรือเปล่าเฮ้ยมะอยากจะกินอะไรหรือเปล่าไม่เคยสันนิษฐานเลยโอ้ลูกแบบนี้ไม่เจริญหรอกครับอยู่นรกยาวนรกยาวดูสิแม่น่ะโอ้โหตอนเล็กๆ เรานึกสิใครจะเข้าใจทั้งๆที่พูดไม่ได้กว่าจะพูดได้ก็สอนย่อนะย่อนะป๋า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 ออกมาพูดได้เลยหรือเปล่าล่ะป้านอมป๋าจ๋าแล้วก็มะต้องใช้เท่าไหร่อ่ะพูดคำว่าป๋ากับมะเนี่ยทั้งชีวิตกว่ามันจะพูดได้กี่ปีแต่เวลาโตหน่อยโอ้โหป๋ามันยังไม่อยากจะเรียกชื่อเลยมะมันอยากจะไม่เรียกชื่อเลยมันสารำคาญนรกนานพวกนี้นรกนานแค่จะเรียกชื่อป๋าน่ะมันยังไม่อยากเลยแต่ป๋าน่ะเรียกลูกเนี่ยมัดเอ้ยลูกย่อนาลูกย่อนาลูกย่อนาวันหนึ่งพูดกี่รอบพูดกี่รอบเอามัม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 เวลามะแกมันเคยบอกมามะกินหน่อยสิกินไม่กินกับกองอยู่นั่นนะมะในครัวแต่มะขยันขยอขนาดอิ่มแล้วอ้ําอ้ําอ้ําแต่เวลาแม่แกหน่อยแทนที่จะใส่ถ้วยวางมะกินนะมะชอบอันไหนเอานี่2 อย่างเลยมะอยากกินอันไหนถ้าเหลือเดี๋ยวลูกกินเอง
ปล่ามากของอยู่ในครัวนะมากต้องไปแก้ถุงมันจำไหมมามันบอกอามเนี่ยประนอมอิ่มแล้วอีกหน่อยดิลูกอามกวาดกระทั่งถ้วยอามแล้วนอนตบตูดอีกมะมันแก่มันเคยเกาหลังไหมตบตูดเวลาลูกพลิกตัวลูกเอให้หลับเวลาเห็นลูกหลับนั่งมองชื่นใจนี่มะมันหลับไปแล้วห่างแล้วแม่มะนอนหลับกลับมาแทนที่จะซื้อของชอบมะมาฝากเปล่าลูกๆมันเองเอาไปเสื้อคนละตัวรองเท้าคนละคู่ของมะมันนั้นยางขาดละ10ปีฮัลโหลขึ้นฉะนั้นวันนี้นะครับลองเปรียบเทียบดูใครสอนเราอามแล้วทำไมมะเราไม่ขยันขยอให้เขากินล่ะกี่คนขยันขยอมะยามแก่มะกินเถอะมะกินนี่หน่อยเอาละคำเดียวก็พอมะกินหน่อยมะจะได้รู้รสแล้วก็เน้นของที่เขาชอบไม่ใช่มะแก่หน่อยกินแต่โจ๊กแม่ทุกเช้ามะโจ๊กมะเนี่ยเคยชอบแกงส้มไม่เคยเลยจะเข้าปากน้ำแกงส้มโจ๊กอย่างเดียวทำไมมันง่ายโจ๊กง่ายมาแล้วใส่ถุงเปล่ามะกินนะโจ๊กเช้าไม่ได้นึกเลยมะชอบอะไรที่เวลาลูกลูกอยากได้อะไรจนก็ยามไปยืมตังค์ซื้อเสื้อให้ลูกผมเห็นภาพเลยนะครับลูกอยากจะได้อยากให้มีเหมือนคนอื่นไปโรงเรียนไปดูสิโรงเรียนไอ้อนุบาลเนี่ยมีใครแพ้กันถามว่าเหนื่อยไหมต้องหาตังค์ให้ลูกซื้อเสื้อผ้าชุดอนุบาลเหนื่อยทับตายแต่ทำไมอยากให้ลูกมีเหมือนเขาแต่เวลาเราโตแล้วอายุเยอะแล้วดูสิอยากให้แม่มีเสื้อผ้าเหมือนคนอื่นไหมทำเฉยอยากให้แม่มีทองเหมือนคนอื่นเปล่าซื้อให้เมียอย่างเดียวลูกมันอย่างเดียวลูกถือกระเป๋าโอ้โหโรงเรียนอย่างดีแต่ตอนแม่มีอะไรมั่งที่แม่บอกว่าลูกที่แม่ให้ลูกไม่ได้เพื่อจะให้เท่าเทียมเขาอะแม่ให้ทุกอย่างเลยเพื่อให้เหมือนคนอื่นเขาไม่นั่นเลยแต่เวลาแม่แก่แม่อายุเยอะแม่ไม่ได้ไปไหนคงไม่มีชุดไม่ต้องใส่ชุดหรอกเพราะมะอยู่บ้านนี่ไงเราก็รู้เหมือนเราเราแก่ไปมีลูกซื้อทองให้ชอบไหมล่ะถึงแม่เราไม่ได้โชว์ใครกูก็ใส่อยู่หน้ากระจกกูนั่นแหละเขาเรียกความสุขทางใจนั่นวันนี้นะครับลูกที่ทนพ่อแม่ว่าก็ผมสอนแล้วไงถ้าจะไม่ให้พ่อแม่ด่าเรารับไม่ได้เราก็อยู่กับพ่อแม่ตอนรักเวลาดูทำท่าไม่ดีแล้วเว้ยเริ่มลมจะขึ้นแล้วเว้ยเมาะเรามาไปก่อนหน้าเนี่ยนัดพวกไว้เพราะถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวได้บวกบวกไงฮะมานี่มันอะไรนักหนานี่บวกแล้วนะครับฝากทุกคนเลยนะครับแล้วก็ที่ออก Facebook ลูกทุกคนนะครับจำแค่เดียวอะมะป้อนข้าวเราเนี่ยใช้คำว่าอามน่ะกี่รอบกว่าจะหมดถ้วยอามเนี่ยกี่รอบแต่วันที่มะอายุเยอะเราซื้อของให้มะเองนะยังไม่เคยขยันมะกินสิมะลองคำนึงนะดูเผื่อจะติดใจเปล่ามะของอยู่ในครัวมะของเนี่ยวางไว้ตู้เย็นนะไปแล้วแต่มะเราใช้คำว่าอามให้เข้าปากเราอะกี่รอบกินข้าววันละกี่รอบนมวันละกี่ขวดรู้เลยเวลาลูกกระแวกเฮ้ยนมมันหิวนมมันหิวนมชงกันแล้วผมเนี่ยเคยหลับตาชงนมว่วงนอนลูกร้องไอเราก็ต้องเอามั่งขยับอัลลอฮ์พี่น้องหยิบนมผิดเล่นมหาหิงยัดปากโนอาผมก็มันอยู่รวมกันเนี่ยตาก็ไม่หลับมันร้องแล้วก็รู้แล้วลูกร้องประจำคราวนี้ผิดหยิบขวดมหาหิงเวลาหลับมันต้องปิดไฟหมดนี่มั้งให้ทำไมมันกลิ่นแปลกๆวะบันไลแล้วมาหิงยัดปากลูกเนี่ยพี่น้องดูขนาดหลับนะยังต้องตามหาเลยเพราะกระแวกของมันนะแม่ไปวางให้มดแดงกินกัดก็ตายก็ดีแล้วนี่เห็นไหมเราเนี่ยทุ่มเทคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่เวลาแม่แก่มันทำแม่ยังก็แมวนะครับก็
ฝากทุกคนนะครับวันนี้แค่นี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์